sectionใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาทำอะไรทำที่ไหนทำที่บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้อย่าหลงทิศอย่าหลงทางอย่าหลงแนวทางนั่นนั่นนั่นถ้าหลงแล้วมันกูไม่กลับปรับตัวไม่ได้สุดท้ายก็วนหาที่ลงไม่เจอติดลมบนจนหาที่ลงไม่เจอถึงจุดหนึ่งไม่เอาไม่พูดต่อเพราะถ้าพูดต่อก็จะกลายเป็นไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวงว่าเอ๊ะกำลังจะพูดเรื่องอะไรลุงออกมีอะไรล่ะพูดจาเพื่อรอพักพวกเพื่อนฝูงจะมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับเอาใครไปไหนมาไหนกลับมาถึงเวลาพักผ่อนทำงานมาตลอดวันถึงเวลาพักผ่อนหย่อนอวัยวะบางส่วนก็ตามอัธยาศัยนะกินไปด้วยฝังไปด้วยคนไหนกินคนไหนฝังกินไปด้วยฝังไปด้วยบ่นไปด้วยลุงออกเป็นคนบ่นนะที่ว่าบ่นไปด้วยให้มันได้งั้นสิ อะไหลมาเร็วๆมาลงเรือลำเดียวกันให้เร็วๆมันจะไปกลางทะเลหรือจะพาข้ามฟาก
ลงมาเรือลำเดียวกันแล้วจะพาข้ามฟากจากไหนล่ะจากโลกีก็แล้วกันไปยังที่ไหนจากโลกีไปสู่โลกุตก็แล้วกันง่ายดีก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันนะก็ตั้งชื่อรายการใหม่ได้ป่ะเนี่ยรายการจากโลกีไปสู่โลกุตนะได้ไงโลกุตได้ยินแต่เขาว่าโลกีเนี่ยพอรับได้แต่โลกุตสิมันตัวยังไงแล้วจะไปยังไงมีแต่ภาษาได้ยินกันตลอดเวลามาเวลาไปมันไปวิธีไหนควายเพื่อฝูงครับ ตอนนี้ขณะนี้เวลา2:08 น.จากกรุงเทพก็แล้วกันนนทบุรีคือกรุงเทพนั่นนะครับเอาจากเลขที่22ก็ได้จากเลขที่22/7หมู่ที่3ถนนรัตนาธิเบศรตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็ได้เอาให้เต็มยศก็ได้หรอกที่อยู่นะโทรศัพท์02-985-9886ก็ได้เอาอะไรอีกทีเนี่ยมีอะไรไหมมีอะไรจะให้เอาอีกไหมมีไผ่บังมีไผ่บังมีไผ่บังค่อยๆดูค่อยไปค่อยมาเมื่อวานเป็นไงบ้างพี่เดือนวานที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปยาวเหยียดเหมือนกันนะโอ้โหใช้เวลาตั้ง2 ชั่วโมง4 ทุ่มกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ใช่น้อยนะ4:15โอ้ตายตายตายคนเลยตั้ง2 ชั่วโมงเต็มๆเวลามันเจ็บลมบนก็เป็นอย่างนี้เนาะคนมันสนุกมันก็ไปได้เรื่อยๆคนมันสนุกมันก็ไปได้เรื่อยถ้าไม่สนุกทำอะไรมันก็โอ้ยเหนื่อยนายไปใช่ไหมล่ะทำอะไรที่ไม่สนุกมันก็เหนื่อยนาย ถ้าสนุกมันไปได้เรื่อยนะครับเออวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่หรือเปล่าวันที่ 18หรือเปล่าเออชาวนครปฐมบ้างไงชาวนครปฐมว่าไงโหบ้านหนูบ่าย 2 โมงค่ะคุณลุงโอ้โหวันก่อนนี่ปวดท้องขณะนี้หายแล้วจ้าโอ้โหคนไกลแม่นะครับเจอโทรศัพท์สายตรงสิวันนั้นเจอสักกระเบือใช่ไหมล่ะบอกแล้วสักกระเบือทำให้หายได้แล้วกันเจอสักกระเบือเนี่ยว้าอดิษฐ์อะไรกอดเข้าไปหน้าท้องทีเดียวหายปวดเลยท้องมันต้องงั้นสิมันที่จะเจ๋งใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นจริงนะพี่เอ๋ยนี่เอาภาพเสียงสถานที่ที่อยู่ภาพเสียงเป็นไงภาพเสียงจากหนองคายก็รู้แล้วภาพเสียงจากนครศรี
็รู้ได้สีอะไรสีธรรมราชเรียกว่าสีนครราชสีมานครสีกับนครราชนี่ก็รู้แล้วว่าอยู่ที่ตรงไหนนะครับคนไหนก็อยู่หนาวเนาะเรื่องเราที่จะไปรัสเซียได้วันแล้วนะครับ เดินทางวันที่10เดินทางวันที่5กลับก็15ธันวานะครับนะปลายทางรับรู้แล้วนะครับแต่ยังเหลือตั๋วเครื่องบินยังไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่ถ้าใครจะเนี่ยนะถ้าใครจะโอ้โหพูดยากมากคำตอบไปเนี่ยพูดยากมากคำตอบไปเนี่ยง้างปากไม่ขึ้นเลยเป็นไงชาวนครปฐมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ได้ไหมที่จะเจอกันที่วัดพระปฐมเจดีย์กับท่านพระมหาชัยชุมพลลุงออกสัญจรไงลำปางไปแน่ละฮะหนังสือเชิญมาแล้วจ้ะตอนลำปางแน่นอนแล้วนะครับนี่ไงโอ้โหเขียนยาวเยอะเลยเนี่ยสองหน้าเต็มๆเลยบรรยายความตามไทยนะคุณวิชะวิระลิ้นแข็งไปนะวิระชาพรเอาละเสียงนั้นเนี่ยคุณวิระชาพรเชียวาดเหรอเชียวาดเชียงวาดเชียงทาเหรอเนาะน่าจะเป็นเชียงทาใช่มากกว่าเนาะโอเคครับทราบครับแม่น้องไมโลโอเคเอาเตรียมคนเตรียมสถานที่กันเอาไว้รับทราบแล้วนะครับเป็นที่รับแล้วนะครับเอาล่ะยืนยันยืนยันการเดินทางยืนยันการรักษามนุษย์ด้วย2มือเปล่าและ1วาจา1คำพูด1ความเข้าใจนั่นนะครับอ้าวยังไม่ทันอะไรมาเลยคำถามโอ้คำถามถ้าเอาเลือดผู้เข้าถึงพระธรรมถ่ายใส่นั่งระถ่ายใส่ในร่างกายของเราจะเข้าถึงพระธรรมได้ไหมโอ้โหโอ้โหแน่โอ้โหนายแน่มากก็เพราะอย่างนี้แหละถึงบอกว่าเรามาเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับนี่แหละนี่แหละคือใช่ละนี่แหละคือใช่ละให้รู้ไว้นี่ถึงบอกว่าเอาเอานี่แหละหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับบอกนะบอกให้เลยนะครับยืนยันว่าได้แน่นอนนะครับนี่ให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยงั้นเอ้าใครคือผู้เข้าถึงพระธรรมประกาศตัวตนเลยครับผมมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายกันเลย จากโลกีถึงโลกุตเอาละสิงานเนี่ยขึ้นชื่อคลิปไปแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่ทันไรกามนิตหนุ่มขึ้นแล้วไอ้แค่จั่วภาษาหน่อยเดียวเอง
จากโลกีถึงโลกุตเอ้าก็แปลว่าถูกภาคบังคับให้เราให้ฟังถึงนะถูกภาคก็เรียกว่าตั้งชื่อเรื่องขึ้นมาถูกภาคบังคับให้ลุงออกเดินตามนั้นนะแปลว่าต้องเดินตามคำสั่งแล้วทีนี้โดนสั่งแล้วโดนสั่งให้ทำแล้วนะครับพร้อมกันหรือยังล่ะครับกำลังรออยู่นะเนี่ยนะนะรออยู่นะครับที่ว่าเนี่ยนะนะรอกันอยู่เพิ่งไปไหนเพิ่งไปไหนรอกันอยู่เด้อสิบอกให้โอเคนะเอาหลุดไปไหนดังโอโอเคมอนิเตอร์ตัวเองโอ้หลุดเลยโอเคนะครับรับทราบแล้วนะครับต้องถามว่าโลกีคืออะไรนะครับโลกุตคืออะไรต้องแบ่งสองคำนี้ซะก่อนนะครับมันจะรู้ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนมิฉะนั้นก็จะมาทะเลาะ กันโดยภาษานะรู้แต่ภาษานะพอจะเข้าใจด้วยภาษาแต่เวลามันเข้าถึงแล้วมันเลยภาษานะครับเข้าถึงแล้วมันเลยภาษาก็แปลว่าภาษาเป็นสะพานใช่นะภาษาเนี่ยเป็นสะพานใช่นะสะพานให้เดินทางจากฝั่งโลกีสู่โลกุตนะพอได้นะครับภาษาเป็นสะพานไม่มีภาษามันก็พากันข้ามไม่ได้อย่างเงี้ยยกเว้นเป็นปัจเจกบุคคลสิ่งนั้นก็ต้องบอกว่าอากาลิโกอย่างเดียวเท่านั้นอากาลิโกเท่านั้นนะฮะ มันเป็นปัจจตังเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีภาษาแล้วมันก็เป็นสื่อสื่อนำพาเพราะคำว่าภาษาเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นสะพานใช่ไหมนะนะนะให้โยงจากฝั่งโลกีเช่นมือซ้ายผมเนี่ยคือโลกีก็แล้วกันเนาะนะดูดีนะมือขวาก็โลกุตเนาะทีนี้ภาษาก็อยู่ตรงกลางนี่นะครับโยกจากโลกีเนี่ยเอาไปโลกุตใช่ไหมบอกจากโลกุตมหาโลคีพอได้ไหมครับนะใช่นะไอ้ตรงกลางอ่ะเชื่อซะว่าเป็นสะพานซะสะพานโค้งเงี้ยเห็นไหมงั้นภาษานี่คือสะพานใช่ป่ะใช่และภาษาที่ออกจากปากใครทีเนี่ยออกจากปากลุงงอกงั้นจะพากันข้ามสะพานได้ไหมถ้าได้นะ เริ่มต้นครับโลกุตคืออะไรมันมีหลายคำนะฮะที่จะให้ใช้นะครับ โลกุตคืออะไรจะไปถึงตรงนั้นได้โดยอะไรนี่โลกุตณวันนี้กลุ่มภาษานะฮะก็มีหนึ่งโลกุตตรธรรมหนึ่งนะเป็นคำเริ่มต้นครับสองปรมัตถสัจธรรมสามสุญญตาสี่อนัตตาห้าพระนิพพานหกความว่างเจ็ดโอ้เจ็ด
เจ็ดพอไหมครับพอไหมครับเจ็ดปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยครับไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาหรือไม่มีความเร็วของแสงใดๆเทียบเท่าปัญญาก็ว่าได้เห็นไหมเห็นไหมไม่มีแสงสว่างใดๆเร็วเท่ากับปัญญาก็ว่าได้เห็นไหมและปัญญาคำเดียวนี่คือไรเอ่ยคือที่บอกว่า wisdom นั่นเองครับ wisdom เนี่ยก็คืออิสรภาพเลยครับ freedom กับ wisdom ต่างกันนะ freedom กับ wisdom นะต่างกันนะครับตกลงพอใจยังมีตั้งเห็นไหมทีนี้ลุงออกเฉพาะลุงออกทีนี้เนี่ยบอกว่าค่าคงที่ใช่ไหมครับแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับภาษาลุงออกนะค่าคงที่กับพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละครับเรียกว่าฝั่งโลกุตตรธรรมนะครับฝั่งโลกุตตรธรรมโอเคนะภาษาก็มีเท่านั้นนะครับก๊อดกระดาษคนไหนกำลังแบกก๊อดคนไหนกำลังรู้จักคำว่าก๊อดก็ให้เข้าใจเดียวกันนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดให้กับมนุษย์ฟังเนาะเมื่อมนุษย์พูดถึงคำว่าก๊อดก๊อดอย่าทะเลาะกันสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับสิ่งเดียวกันนั่นแหละอ๋ออีกคำหนึ่งพระธรรมครับโอเคพระธรรมโอ้โหตั้งสิบคำนะเนี่ยคำว่าโลกุตคำเดียวเนี่ยรวมแล้วมันตั้งสิบคำเลยนะเนี่ยกลุ่มคำได้ตั้งสิบคำเยอะจังเลยโอ้โหตายยังมีอีกเอาภาษาวิทยาศาสตร์ไทยนิดนึงอีเทอร์ก็ได้อ่ะอีเทอร์เห็นไหมโอ้โหตายเลยลุงงอกคำว่าอีเทอร์ไม่ใช่แล้วล่ะครับพูดให้นักฟิสิกส์ได้รู้ได้เข้าใจคำว่าอีเทอร์นะเพราะนักฟิสิกส์ก็ถือว่าเขามีปัญญาอันเป็นเลิศนี่นะถ้าแน่จริงถอนไปทำไมล่ะอีเทอร์ในตารางธาตุก็แปลว่าของเก่าเขาดีนะครับตารางธาตุกาซีเทอร์เนี่ยครับอวกาศอีกทีนึงเห็นไหมก็ยังได้ด้วยอวกาศกับอีเทอร์อันเดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับก็แปลว่าวิทยาศาสตร์เขาอะไรเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าผมจะบอกนะวิทยาศาสตร์คืออะไรวิทยาศาสตร์คือศาสตร์อะธรรมซึ่งอยู่ในด้านสว่างนี่ถ้าผมจะให้นิยามคำว่าวิทยาศาสตร์ให้มันสุดขั้วโลกเหนือไปเลยทีเดียววิทยาศาสตร์คือศาสตร์อาธรรมที่อยู่ในด้านสว่างพูดดังๆคำนี้เมื่อพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดอีกละเอาเสียงงานอะไรครับกันหาวิทยาศาสตร์อันนี้ก็วิทยาศาสตร์เอาทั้งรุ่นด้วยนี่แหละคือศาสตร์ที่เป็นอาธรรมอยู่ด้านสว่างนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกมือถอยไงมือถือด้วยมือถอยเห็นไหมครับนี่แหละวิทยาศาสตร์
คือศาสตร์ที่เป็นอธรรมแต่อยู่ในด้านสว่างด้านสว่างคือด้านอะไรด้านตรรกะตรรกะคืออะไรคือเหตุผลเหตุผลซึ่งสมมุติขึ้นมาเองใช่ไหมสมมุติต้นเหตุมาเองและอธิบายเองก็เป็นผลเขาเรียกว่าชงเองกินเองนะด้วยความร่วมมือของอีกศาสตร์หนึ่งก็คือคณิตศาสตร์นั่นนะครับวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ร่วมเอนจอยกันในการที่จะทำวิทยาศาสตร์ที่มันอยู่ในอะไรบางทียังพูดคือศาสตร์ที่เป็นอธรรมแต่อยู่ในด้านสว่างมนุษย์ทั่วไปไม่รู้บอดเนาะไม่รู้คำว่าไม่รู้แปลว่าอวิชชาครอบไม่รู้นะก็เลยไปเชื่อเขาหมดเห็นไหมเชื่อเขาเราก็แย่ใช่ไหมแต่ลุงงอกรู้เขาจึงมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นศาสตร์อะไรนะวิทยาศาสตร์คืออะไรเมื่อกี้ยังพูดไม่ได้จดเอาไว้เป็นอย่างนี้แหละคิดได้มาเลยก็พูดขึ้นมาโอ้ศาสตร์ด้านธรรมใช่ไหมเออวิทยาศาสตร์เอาแล้วกันวิทยาศาสตร์มือคิดศาสตร์เลย มีคำว่าธรรมธรรมนะวิทยาศาสตร์คือโอเคครับได้แล้วคือศาสตร์ที่เป็นอธรรมโหย้ำคำว่าเป็นอธรรมแต่อยู่ในด้านสว่างอย่าลืมนะฮะภาษาลุงงอกมันอยู่3คำนะอย่าลืมนะครับมีคำว่ามืดสว่างแล้วก็ใสอย่าลืมนะฮะมีคำว่าใสด้วยนะภาษาลุงงอกจะมี3คำนะครับเรื่องนี้มีคำว่ามืดมีคำว่าสว่างและมีคำว่าใสโอเคนะครับมืดคืออวิชชาสว่างก็คือวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสุทธิ์อะไรล่ะธรรมสารติสถาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติได้แค่นี้ผิดด้วยเมื่อกี้เนี่ยที่พูดเมื่อกี้ผิดด้วยอ่ะคนไม่ได้จำเป็นอย่างนี้นะครับอย่ามาถือโทษโกรธคนที่ไม่ได้จำนะคนไหนจำก็บอกหน่อยก็แล้วกันโอเคนะย้ำนะฮะพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับวิทยาศาสตร์คือศาสตร์ที่เป็นอัตธรรมแต่อยู่ในด้านสว่างโอ้โหตายเลยนะร่วมมือกับคณิตศาสตร์โอ้โหเป็นศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้นะครับคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์จับมือกันสองศาสตร์ดูสิครับเขาจึงมีพลานุภาพในการจะครอบงำมนุษย์ทั้งโลกได้แต่ขอโทษทีครับครอบงำลุงออกไม่ได้หรอกเพราะลุงออกรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะนี่ปรัชญาลุงออกรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะนอนนั่งกอดไว้เฉยก็ชนะน่าคิดนะพี่นะผมรู้ว่านักคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ต่อไปไม่รอดเรื่องสุขภาพเดี๋ยวก็มาขอความช่วยเหลือจากลุงออกสองมือเปล่ากับหนึ่งวาจาหนึ่งคำพูดหนึ่งความเข้าใจกันแล้วมันมาถึงก็มาปรับความเข้าใจแล้วครับสอนจระเข้ว่ายน้ำทีสิหรือสอนหนังสือสังฆราชทีสิเอามาเลยให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลย
ยังไงก็ตามมันหมดยุคมันถึงยุคสุดท้ายของวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะเมื่อเวลามันถึงยุคสุดท้ายก็อะไรต่อมาก็เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะถ้าเป็นสนามรบนะฮะมันก็กลายเป็นสถานที่ประลองกันประลองอาวุธยุทโธปกรณ์กันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เล่นๆนะครับเตรียมตัวครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับที่พูดนี่ผมวันก่อนผมพูดไว้ว่าเกินกว่า6เดือนอยู่หรือมันจะจุดประกายไม่ใช่ลงมาแล้วหรือนั่นน่ะเริ่มจุดแล้วนะรู้จักอิสราเอลไหมครับกับปาเลสไตน์ยังไงรู้กันไปแล้วรู้เปล่านั่นใส่ครับแล้วตายเป็นเบื่อไปแล้วไม่ใช่เหรอเห็นไหมครับนั่นแหละครับรู้ไปแล้วน้ำผึ้งหยดเดียวนั่นนี่เห็นไหมมันจะเริ่มมานะที่บอกว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยครับนั่นแหละก็คือมันเป็นสนามประลองอาวุธยุทโธปกรณ์ถึงบอกว่าวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าก็คือเป็นศาสตร์ที่เป็นอธรรมแต่อยู่ในด้านสว่างคนตีกันก็มีแต่อธรรมทั้งคู่แหละครับที่ตีกันนะรู้ป่ะนะฝ่ายอธรรมนะครับทั้งคู่นะที่ตีกันทุกวันอธรรมตัวจริงคือมืดนั่นคือตัวก่อเรื่องไอ้ตัวมืดมืดเลยอธรรมตัวที่บอกว่ามืดนั่นนะครับตัวก่อเรื่องรุกก็เรียกว่ารุกฝ่ายรุกฝ่ายรับก็อาธรรมเหมือนกันฝ่ายรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายจะเอาชนะกันเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนนักมวยนะต่างฝ่ายจะเอาชนะกันเตะก้านคอทีเดียวไม่ใช่ได้เผาเหรอนักมวยเด็กกันนะบนเวทีครับนักมวยเด็ก กรณีที่ต้องโทษกรรมการใช่ไหมครับกรรมการไม่มีปฏิภาณไม่มีไหวพริบที่จะช่วยป้องกันนักกีฬาหรือว่านักมวยครับต้องโทษกรรมการไม่รู้ว่านักมวยหัวถึงพื้นจังยังจังปล่อยหัวถึงพื้นได้ยังไงมันต้องกระโดดคว้าแล้วเนี่ยนั่นจะเป็นปัจจัยแมวกรรมการใช่ไหมตัดสินแค่ผิดถูกแค่นั้นเหรอโถไม่ make sense ว่าไปโน่นเอ๊ะคุณจะไปยังไงเนี่ยลุงงอกเอาไงกันแน่เนี่ยจะทำรายการวิจารณ์หรือว่าจะมาทำรายการ จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยฮะเปลี่ยนแนวทางเหรอมันหลุดพี่เรื่องโลกุตมันเข้าอยู่ในหัวใจโลกุตอยู่ในหัวใจพอเราจะมาปัดมาโลกีทีเนี้ยอ้าวไปเลยทีเนี้ยมันเข้าสู่โลวิทยาศาสตร์ก็เป็นโลกีทีเนี้ยอ้าวโอเคอ้าวโลกีก็ได้พูดฝั่งโลกีก็ได้นี่โลกีกำลังลุยอยู่เวลาเนี้ยเห็นไหมครับหนึ่งนี่คือเรียกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยฝั่งโลกีโอเคไหมครับดำกับขาวเล่นงานกันแต่ฝ่ายใสกำลังมาแจกให้ฟังเวลาเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นไม่มีฝ่ายใสนะไม่รู้หรอกครับจำแนกไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าฝ่ายใสจะต้องมามีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วทำให้มนุษย์หรือว่า บ้านเราทีวีได้รู้ว่าต้องเข้าใจคำว่าโลกีกับโลกุตนะครับฝ่ายโลกีกำลังลุยกันอยู่เวลาเนี้ยรุนแรงนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์ใส่กันยิงข้ามฟากกันเลยตะลุมบอลเลยภาคพื้นดินไปหนึ่งโต๊ะกลับมาสองสามฟาอากาศมาแล้วโปรยเลยลงปั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 งเลยนั่นนะครับผมบอกแล้วเริ่มจุดประกายแล้วนะครับสงครามโลกครั้งที่3เริ่มจุดประกายกันแล้วนะจ๊ะอีกอย่างอะไรต่อล่ะนะอย่าไปต่อเรารู้แค่นี้ก็เล่าให้ฟังแค่นี้แล้วก็จะเกิดความกลัวกันอีกแหละความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเข้าใจแล้วอย่าไปกลัวมันแม้กระทั่งรู้ว่าตายแง่รู้ว่าตายเงี้ยเข้าใจได้แน่นอนว่าต้องตายแน่นอนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเมื่อรู้ว่าเงี้ยก็จะไปกลัวมันใช่ป่ะก็รู้มันตายแล้วกลัวไปทำไม
ทำความเข้าใจท่านเองก็พอละมั้งพี่ความกลัวก็มาจากความไม่เข้าใจทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะไม่กลัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางด้านโลกแห่งอะไรล่ะวิทยาศาสตร์เนี่ยในกลุ่มสุขภาพก็จะสร้างความกลัวมาก่อนนะครับจับหัวโจกมานั่นก็เป็นเชื้อโรคเชื้อโรคเชื้อราจะเรียกชื่อว่าอะไร HIV AIDS อย่างเงี้ยเอาเข้าไปเห็นไหมมะเร็งเห็นไหมเห็นไหมติดเชื้อเชื้ออะไรแบคทีเรียไวรัสเอาเข้าไปครับนั่นนะครับนั่นแหละเขาจับเขาเอาเรื่องของความข้อสัตว์โลกมันเป็นธรรมชาตินะนะก็หากินกับจุดอ่อนหากินกับจุดอ่อนของสัตว์โลกเออทำมาหากินแล้วเอาเปรียบเลยนะเอาเปรียบสัตว์โลกโดยการจับจุดอ่อนที่เป็นธรรมชาติหรือสัญชาตญาณด้วยเช่นสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บและกลัวตายเนี่ยนะครับนี่มนุษย์ก็เหมือนกันละมั้งทุกคนทุกท่านกลัวเจ็บและกลัวตายแต่ลุงเหาะรู้แล้วจะไปกลัวไปทำไมตายถ้ากลัวจะกลัวเจ็บเนี่ยกลัวแน่นอนเพราะมันตายยากเจ็บมันตายยากมันนานใช่ไหมเจ็บมันทุรนทุรายอ่ะอย่างเช่นประเภทที่เขาเจอแต่น้ำกรดนะร้องโอดครวญทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งแสบทุรนทุรายมันตายยากไหมว่าจะห่างกันแค่2ชั่วโมงตายนะครับแต่มันทุรนทุรายอ่ะแบบนั้นไม่เอานะครับใช่ไหมถ้าตายแบบหายตัวเนี่ยเอาแป๊บแวบอย่างนี้เอาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยแค่นะครับผมก็บ่นไปเรื่อยแหละครับพอจะเริ่มได้ยังครับโอ้โหไตเติ้ลนี่ยาวจังนะครับสรุปทีนี้ฝ่ายโลกุตนะครับโลกุตของแท้ๆนะครับไม่ได้ไปอื่นนะครับโลกุตนะครับโลกุตตรธรรม1นะ2สุญญตา3อนัตตา4พระนิพพาน5ปรมัตถสัจธรรม6ความว่าง7เจ็ดแล้วนะ7ปัญญาก็ว่าได้ wisdom นะครับปัญญาก็ว่าได้8อวกาศก็ได้นะครับ9อีเธอร์ก็ได้นะครับอีเธอร์ก็ได้อีเธอร์กับอวกาศเนี่ยก็พูดเพื่อให้กับนักฟิสิกส์จะได้รู้ว่ามันอันเดียวกันนะกับคำว่าพระธรรมโอเคมีพระธรรมอีก10คำไปแล้วเออ10คำมาแล้วนะครับใช่โอเคไหมส่วนลุงออกเฉพาะลุงออกนะทีนี้นะประเดี๋ยวไม่เกี่ยวนะความหมายกันเดียวกันหมายความมันในทั้งหมดนั่นนะครับสิ่งนั้นคือค่าคงที่นี่พลังงานบริสุทธิ์นี่แล้วก็พระเจ้าโอเคเดี๋ยวก็ลงตัวละพี่นะครับเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกอ่ะโดยเฉพาะต้องแยกมันจากกลุ่มนิดนึงไม่งั้นได้จะไปเอากลุ่มคำเข้ามาพูดมาทำมาหาอะไรนะจำแนกให้ฟังนะพี่นะนั่นคือคำว่าโลกุตตรธรรมนะครับฝั่งโลกุตฝั่งโลกุตนะครับทีนี้ฝั่งซ้ายคือฝั่งโลกี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 ชัดๆเลยคือวิทยาศาสตร์นะครับถ้าบอกว่าโลกุตถ้าบอกว่าเป็นฝ่ายธรรมะไม่ได้โลกุตเนี่ยมันเลยธรรมะนะครับเลยธรรมชาตินะครับอ๋อพระธรรมอีกมีคำว่าพระธรรมอีกนะครับโอ้โหอยากจะเขียนเอาไว้ไม่รู้จะกับเท่าไหร่พูดแล้วก็ไม่ได้เขียนนะครับเอาเนี่ย
เขียนให้ฟังจนได้เลยครับมีผมคนเดียวในแผ่นดินที่รวบรวมคำพวกนี้ไว้ที่เดียวกันอ้าวเอาเปล่าอ้าวมีลุงงอคนเดียวที่สามารถรวบรวมกลุ่มคำเนี่ยคือหมายความว่าอันเดียวกันในแผ่นดินโลกใบนี้นะเอามันอย่างนั้นเลยให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยงั้นฮะให้มันชัดไปเลยโอเคนะครับให้มันชัดๆไปเลยไม่ต้องมาโต้แย้งกันต่อไปนี้ถ้าใครโต้แย้งกันอันนี้จะเป็นผู้นั่งหัวโต๊ะให้มันยากนะไอ้เรื่องความเชื่อนั่นมันหมดเวลาที่จะมาเอาความเชื่อมาทะเลาะกันแล้วนะมันความเชื่อไม่มีกรรมการตัดสินไม่ใช่หรอครับใช่ไหมจะอาศัยหลักกฎหมายเข้ามาตัดสินก็ไม่รู้จะใช้มาตราไหน มาตัดสินว่าความเชื่อมันผิดไม่เชื่อมันถูกประมาณนั้น มันไม่ได้เพราะเรากำลังยุ่งอยู่กับธรรมชาติอยู่ครับ เรื่องราวธรรมชาติใช่ไหมล่ะโอเคนะไม่เป็นไรจะนั่งหัวโต้ให้ถ้าใครทะเลาะกันเรื่องความเชื่อนะจะนั่งหัวโต้ให้ว่าเราก็เติมเชื้อเพลิงหน่อยนึงอย่ามาตั้งข้อรังเกียจคนนั่งหัวโต้นะพี่นะอย่าตั้งข้อรังเกียจคนนั่งอยู่หัวโต้นะครับพี่นะข้างๆโต้ก็ค่อยสดับกันไปฟังกันไปฟังกันไปเนี้ยนะฮะมันใจรู้กันเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความเชื่อที่เคยเชื่อต่างๆนามาซะมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ความคิดเนี่ยคือความจำนะครับความเชื่อเป็นความคิดแล้วก็เป็นความจำนะครับก็ต้องความจำเอาอะไรมาจำเอาสมองจำล้างสมองซะอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับพอได้นะครับความเชื่อความคิดเป็นความจำเข้าหูสู่ใจคิดสมองบันทึกจำเป๊ะเห็นยังความเชื่อคิดได้จากความเชื่อคิดไม่ได้จากความไม่เชื่อสิไม่เชื่อไม่แปลว่าไม่คิดถ้าเชื่อก็คิดเนี่ยคิดแล้วก็พูดแล้วก็ทำก็คือจำมาด้วยเห็นไหมความจำนี่นะครับจำกี่อย่างมาแล้วครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเอาอะไรจำสมองทั้งนั้นลุงออกจะพยายามล้างสมองนะครับล้างสมองด้วยคำพูดคำจาคำว่าล้างสมองมันเป็นภาษาค่อนข้างจะเป็นทางลบนะครับคำว่าล้างสมองนะครับคำว่าล้างสมองมันเป็นภาษาที่เหมือนกับเป็นไปทางลบคนที่เข้าใจจริงนะไม่ใช่แล้วนะครับเข้าใจจริงเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันถ้าล้างสมองมีความหมายไปทางลบนะครับก็คือความเชื่อครับจำเด้อไม่ใช่เด้อชักนำชี้ชวนให้เชื่อโอเคครับใช่ชักนำชี้ชวนใช่ชักนำชี้ชวนนำพาให้กระทำอะไรสักอย่างนึงซึ่งเป็นทางที่ไม่ดีบอกว่าดีนั่นแหละครับความหมายจะไปทางนั้นในคำว่าล้างสมองนะครับจากดีให้กลายเป็นไม่ดีอาศัยวาทกรรมกันอาศัยศิลปะภาษาที่จะโน้มน้าวคนโน้มน้าวครับโน้มน้าวให้เชื่อแล้วก็ให้ทำตามเขาโอเคไหมครับนั่นนะครับว่าล้างสมองมีความหมายทั้งลบจะไปรูปแบบนั้นลุงหงมีไหมเนี่ยล้างโน้มน้าวให้ไปทางลบมีไหมเนี่ยไม่มีเนาะหรือว่าใครจับเขาได้ว่ามันมีนะครับบอกเลยนะครับเพราะคนพูดไม่ใช่คนฟังคนฟังน่าจะรู้เพราะว่าฟังกันเยอะในหน้าจอเนี่ยใช่ไหมครับคนพูดมีเพียงคนเดียวเงี้ยลองจับ
ใจสิครับว่าไปในรูปแบบนั้นหรือเปล่าโอเคนะถ้าไม่ใช่นะครับไปต่อมาถึงวิทยาศาสตร์ก็คือฝ่ายโลคีครับโลคีนี่มีบวกมีแพ้มีชนะมีซื้อก็มีขายมีการเอาเปรียบนี่มนุษย์เป็นอย่างนั้นนะครับเอาเปรียบปลาใหญ่กินปลาเล็กฝ่ายอำนาจก็บีบผู้ที่อยู่ผู้มีอำนาจกับบังคับข่มขี่ฝ่ายผู้ที่ไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามหาวิธีแย่งชิงอำนาจกันเนี่ยนะนั่นแหละครับผู้ใดมีอำนาจผู้นั้นก็เป็นฝ่ายชนะนี่ทางโลกีจำเลยครับโลกีจะเป็นอย่างนั้นอำนาจคืออะไรอำนาจโดยกฎหมายนั่นแหละครับนี่อำนาจโดยกติกานั่นแหละครับฝ่ายโลกีจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะนี่นะนี่ก็คือฝ่ายโลกีไม่ใช่โลกีที่พูดไม่ใช่โลกีในพระธรรมปิฎกนะ ใช่ไหม ไม่ใช่โลกีอยู่ในคัมภีร์นะที่ว่าเนี่ยโลกีที่เป็นจริงๆเนี่ยนะครับชีวิตจริงเนี่ยคือโลกีโลกีเนี่ยแปลว่าโลกโอเคไหมครับทางโลกเห็นไหมมันคือตรงนี้ไม่ใช่ตำรานะที่พูดไม่ใช่ตำรานะยืมมาภาษามาใช้เฉยหรอกภาษาก็ยืมมาภาษาโลกีโลกุตมาพูดจานกันนั่นเองมันจะรู้เพราะว่ามนุษย์โลกเนี่ยมีความเชื่ออยู่ด้านศาสนาเนี่ยเยอะใช่ไหมครับชนะต่อไปก็ถึงบอกว่าด้านศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีคนมันอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรนะให้เข้าใจทั้งสองด้านอยู่ใช่ไหมครับในปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอโอเคนะครับสรุปทีก็ได้ฝ่ายโลกีกำลังอะไรใช้อาวุธยุทโธปกรณ์กระหน่ำกันอยู่เวลานี้นะครับนะอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับนี่ต่อไปก็คงจะล้ำไปยังซีเรียมั้งนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมโยมต่อไปก็เลยไปอิรักอิหร่านนี่อิหร่านกับซาอุดิอาระเบียเอาสิงานเนี้ยรู้ไผ่เป็นไผ่นี่คือโลคีเพราะฉะนั้นคนบ้านเราเนี่ยบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยกำลังจะมานั่งตรงกลางเล่าให้ฟังโลกุตเป็นเช่นนั้นที่เราผ่านที่ผ่านมาโลคีเป็นเช่นนี้นี่นะครับโลคีที่เป็นชีวิตจริงไม่ใช่โลคีของจินตนาการไม่ใช่โลคีในบัญญัติในตำราในพระคัมภีร์ศาสนาต่างๆไม่ใช่โอเคนะครับจำแนกให้ได้นะวันนี้ต้องมาเข้าใจเรื่องตรงนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนี่เห็นยังพอเข้าเขายังพี่เห็นไหมเนี่ยก็ว่าโลกีกับโลกุตนะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจกันตรงนี้ปุ๊บเราเมื่อเข้าใจสองด้านแล้วมันจะสบายมาไอ้ที่มันยุ่งยากวุ่นวายเพราะมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะว่าไม่รู้เพราะว่าไม่เคยมีใครมาพูดอย่างนี้มาก่อนมีแต่ลุงงองนี่นะครับมาพูดเรื่องนี้ณปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพคงจะเข้าใจโลคีกับโลกุตได้อย่างชัดเจนแล้วในชีวิตจริงก็เป็นเช่นนี้ไม่ใช่ในตำรานะพี่นะไม่ใช่ในพระไตรปิฎกนะคุณนะไอ้ไซตอนตัวจริงนั่นก็คือกำลังห้ามหันอย่างนั้นสิตัวจริงนะไอ้ซาตานตัวจริงคือตัวนั้นแหละนะไอ้มัจจุราชตัวจริงคือตัวนี้ก็ยังใส่ป้องปังปังอยู่เวลาเนี้ยนั่นแหละครับของชัดๆนะครับนะโอเคนะเมื่อรู้และเข้าใจก็รอวันเข้าถึงเข้าถึงตรงไหนเมื่อรู้จักคำว่าโลคีโลกุตแล้วโดยการผ่านภาษาเสมือนหนึ่งเป็นสะพานที่ผมยกให้ฟังนะภาษาเสมือนเป็นสะพานเพราะนั้นเอาสะพานออกไปปุ๊บเอาหนึ่งปากมาแชร์กันตัวเนี้ยเอาหนึ่งปากที่มาจากความใสนะครับนี่โอเคนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะ ขาวกับดำ นะขาวกับดำตามความหมายนั้นก็คือดำก็คือฝ่ายอาธรรมนะ
ขาวก็คือฝ่ายธรรมะที่รู้จักกันดีชัดๆฝ่ายธรรมะก็คือฝ่ายขาวฝ่ายอธรรมคือฝ่ายดำนะใช่ไหมทีนี้ฝ่ายใสมานั่งเล่าให้ฟังเนี่ยฝ่ายใสอยู่ตรงกลางระหว่างธรรมะกับอธรรมเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมบัดนี้ต้องเข้ามาสู่ทางด้านความใสแล้วนะไม่งั้นก็จะหลงอยู่วนๆปฏิบัติธรรมนะครับเวียนว่ายกันนะปฏิบัติธรรมก็เวียนว่ายปฏิบัติธรรมไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะคือยังเข้าไม่ถึงเนี่ยเมื่อเข้าไม่ถึงก็อยู่นั่นแหละครับเมื่อเข้าถึงแล้วก็นิ่งเฉยๆอยู่บ้านใครบ้านใครสบายเลยไม่ต้องไปเดินทางไปไหนๆทำอะไรอย่างเงี้ยในการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม3วัน5คืน7วัน5คืนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มันที่ผ่านๆมาเป็นค่านิยมไปหมดแล้วจ้านะครับสถานที่ต่างๆหรือไม่นะครับผมว่าเป็นค่านิยมนะเมื่อเวลารู้อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปไหนแล้วท่านสองทุ่มก็มาเจอกันลุงหงอกบ้านเราทีวีไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเข้าไปสู่ในทุกๆบ้านเนี่ยบ้านทุกหลังจะเข้าไปเนี่ยมันหมดยุคการที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรม3วัน5คืนจากนั้นก็ตามทีมันหมดยุคเพราะฉะนั้นจึงขอบคุณเขานะฮะขอบคุณไลน์ขอบคุณเฟซเนี่ยเฟซไลน์เนี่ยขอบคุณ YouTube ไลฟ์เวลานี้นะครับได้มาเจอกันตรงนี้จากลุงหงอกเล่าให้ฟังจ่าๆกันอยู่อย่างนี้โอเคไหมถ้าโอเคก็พยักหน้าซะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงต่อไปนี้ขออนุญาตนะเบาๆเองนะไม่ทำแรงสกิลเบาครับขอช่วยไม่ทำแรงค่อยๆสกิลเบาๆนะครับปืดปืดเจ้อมีใครมีปัญหาถามไหมก็ว่ากันมาเด้อโอ้โหโอเคนะต่อไปแล้วนะคุณชูเรศนะถ้าเลือดผู้เข้าถึงพระธรรมถ่ายใส่ในร่างกายเราจะเข้าถึงพระธรรมได้ไวไหมครับตอบได้แน่นอนนี่เห็นไหมมันมีเชื้อของมันเลือดนี่ฮะตัวสำคัญบอกไงครับเลือดนี่แหละครับนะเลือดเนื้อแหละวิญญาณเลือดเนื้อแหละวิญญาณความหมายอธิบายวิญญาณคือพลังงานจำด้วยครับนี่เลือดเนื้อแหละวิญญาณวิญญาณคือพลังงานนะครับจำหน่อยครับลุงหงอยเป็นคนที่พูดว่าพลังงานมีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมเข้าถึงมรรคธรรมสูงสุดนั้นเลือดเขาต้องเป็นเลือดบริสุทธิ์โอ้ไม่พี่เห็นไหมถ้าได้เลือดจากผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยครับก็แปลว่าได้ใส่สิ่งบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายของใครตรงไหนแจ๋วนะเป็นชาติสุดท้ายทุกรายว้าวไปโน่นแค่นะจำเลยนะภาษาลุงพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดนะม่วงเหล็กชัดเจนดีโอเคครับมีใครถามไทยมาก็เรียนเชิญด้วยความหวังดีนะครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะฮะท่านถามผมก็ตอบท่านไม่ถามผมก็ไปตามภาษาผมแล้วนะครับนะปืด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 350ยอดโอเคเข้าใจครับโอเคอ้าวไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักปืดปืดปืดยังไม่มีใครถามนี่นะมีไหมวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกาเชิญลุงหงอกสัญจรนครปฐมแน่มีคนเชิญแล้วยินดีครับผมตกลงนะครับชาวนครปฐมเจอกันเที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับชาวนครปฐมเนี่ยรับทราบแล้วครับโอเคนะครับโอเคนะวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนนะฮะลุงหงอกสองมือเปล่าจะไปรักษามนุษย์ที่ชาวจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงจุดที่จะเดินทางไปก็คือวัดพระปฐมเจดีย์จำนะฮะคณะ4นะฮะคณะ4วัดนะวัดนะ
วัดกับเจดีย์มันคนละที่นะเออเจดีย์ตรงกลางอนาบริเวณเจดีย์ก็มีอะไรด้านนั้น1กิโลเมตรนั่นนะครับมันเป็นอันนั้นคืออะไรล่ะสถานที่ของเจดีย์แต่วัดมันอยู่ข้างหลังวัดพระปฐมเจดีย์นั่นนะวัดพระปฐมเจดีย์นะคณะ4คณะ4นั่นนะจำฮะคณะ4แล้วก็ปิ้งไปยังถามไถ่ไถ่ถึงท่านพระมหาชัยชุมพลโอนะจำช่วยกันจำให้ผมจำคนเดียวแล้วผมก็จำผิดจำถูกอีกแหละผมยิ่งมันเป็นมนุษย์ไม่ค่อยจะจำอะไรกันรู้แล้วไปจำทำไมแล้วเนี่ยไปโน่นเวลาไปแบบคุ้นๆเลยนะครับรู้แล้วไปจำทำไมแล้วคนที่จะไม่รู้ก็จำไปสิครับไปอะไรไปแล้วนี่อันย้อนแย้งภาษาผมมันหน้าตีปากมันหน้าตีมันคบกันไม่ได้นะฟังเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจลุงหงอคบกันไม่ได้จริงถ้าเข้าใจมันไปกันได้เป็นปีเป็นครุยจังมันถ้าฟังเข้าใจมันเป็นลักษณะทุยวันกันดีจังเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไปด้วยกันพี่ก็นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมพยายามสะกิดเบาๆหาคำถามนะครับนั่นเนี่ยคุณลุงถ้ามีคนโทรถามทางช่วยอธิบายให้เขาไปถูกด้วยนะคะหนูให้นามบัตรลุงกับเขาแล้วเขาขับรถเมย์สาย39เขาไปล้มมาขับรถได้มือเดียวหนูจงจานเขาแต่ไม่มีเวลาคุยกันนั่นเอานามบัตรจากนี่ไปแล้วก็แจกให้เข้าไปโอเคถ้าเห็นว่าที่นี่เป็นสถานที่พอที่จะช่วยเรื่องราวของสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆจากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจลุงหงอกก็ไม่เคยปฏิเสธใครนะฮะ20กว่าปีที่ผ่านมาเชื่อมั่นว่าเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดนะครับเราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นของเราเราเชื่อมั่นของเราเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหามีใหม่ว่าครับไอ้นุ่นหากมีคนที่สามารถนำพลังงานบริสุทธิ์มาใช้ได้ต้องเติมเชื้อเพลิงแบบลุงงอกหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำชนะอย่าทำชนะพยายามหลีกเลี่ยงอย่าทำนะอย่าเติมเชื้อเพลิงแบบลุงงอกอย่าทำนะครับนะลุงหอกมันต้องใช้เชื้อเพลิงที่เขาบอกว่าเลวร้ายที่สุดนะครับนะนะสูบเข้าไปแล้วมะเร็งไอ้ปอดพังเป็นมะเร็งที่ปอดเขาว่าทั้งโลกนะครับแต่ลุงหอกต้องฝืนโลกฝืนโลกีมันจะถือสาลุงหอกนะครับลุงหอกไม่มีดีจะไปสูบไปทำไมต้องมีดีสิครับใช่ไหมจะไปตามมันไปทำไมโลกรู้อย่าโลกมันคืออะไรอ่ะก็บอกไงบอกแล้วไงก็ให้กลัวไงทำให้กลัวแล้วขายของเรื่องสุขภาพก็กลัวตายกลัวเจ็บกว่าขายยาได้ไงนะขายยาได้ไงขายยาได้ไงขายวิชาชีพได้ไงนะครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังรู้ไหมหน้าวันนี้คำว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นการค้าเห็นชัดๆรู้บ้างหรือเปล่าเป็นบริษัทนะโรงพยาบาลเป็นบริษัทนะครับให้รู้ไว้กำไรอย่างเดียวหมูหมากาไก่ไม่ตายหงตายหาแต่กระเทียมช่างมันกลัวเงินอย่างเดียวเห็นไหมเข้าตลาดหลักทรัพย์ศึกษาหน่อยท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับที่ว่าแน่ๆเนี่ยจ่ายที10กว่าล้านบาทโอ้ยตัวสั่นดีเอาเอาไปเข้าไปเยอะๆ เอาคนรวยอยู่ในกลุ่มรวยเนาะเอาพากันรวยเข้าไปสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันแต่แล้ววันนั้นเธอเผาไปก่อนเป็นเงินไปคบกับลุงหงอกมันยากจริงนะโอเคนะครับรับทราบครับ
คุณกบลพันธ์นะครับนี่แจกน้ำบัตรโอเคคุณกนกภูมิภูมิกนกนะครับอย่ามาเติมเชื้อเพลิงแบบลุงหลอกนะครับห้ามห้ามเพราะมันเสียเงินโซนนั้นตั้ง90กว่าบาทนั่นเนี่ยที่ผมสูบผมไม่ได้ซื้อนะให้รู้ว่าผมไม่ได้ซื้อนะบอกผมทราบว่าเป็นเวลา10ปีมาแล้วผมไม่เคยซื้อนะอ้อมีซื้อที่ไปที่ไหนนะครับไปออสเตรเลียก็ซื้อเจ้าของบ้านเขาซื้อให้สูบออสเตรเลียท่านคุณจิตราเจ้าของบ้านเขาซื้อให้สูบผมก็อยู่ของผมได้แต่เขาคงจะเห็นผมหน่อยๆ เขาก็เลยซื้อให้สูบคงจะเห็นผมหน่อยๆเงาๆในความจริงไม่ได้ไว้เงาหรอกพี่เอ้ยโอเคนะโอเคมีอะไรอีกแล้วเนี่ยค่อยๆติดตามไปเรื่อยมีคำถามไหมเอ่ยนะครับคนขยายความให้นะเนี่ยไอ้หลวงอุตรัตน์มีตั้ง emptiness pure wisdom space pure energy ether god นิจจังพระอรหันต์ปัญญาสุญญตาโลกุตระปรมัตถ์พระธรรมอนัตตายังเหลือสุญญตาอีกอ๋อมีละนิพพานความว่างโอ้โหดูใช่มันกี่คำนั่นลุงออกบอกว่าข้าคงที่โอเคนะแล้วอะไรล่ะพระเจ้าแล้วเลยนะพิวเนจี้โอเคพลังงานบริสุทธิ์นี่ของลุงงอบขอสมวนสิทธิ์ได้ไหมทีเนี้ยเดี๋ยวไปจดสิทธิบัตรเอาไว้สมวนสิทธิ์ดีไหมพี่ฮ่าฮ่ามันรู้ไผ่เป็นไผ่ว่าผมพูดไปงั้นแล้วพี่เอ้ยนะครับจริงๆผมอยู่ใช้ภาษาไหนก็ได้หมดแหละมีปัญหาเพราะภาษาคือสิ่งสมมติที่ว่าเนี่ยผมจะเอาภาษาใหม่มาใช้ก็ได้หมดแหละเนี่ยจริงก็ไงพลังงานบริสุทธิ์คือภาษาใหม่ไงนั่นแหละเอาตัวเดียวมาใช้ได้หมดจริงของพวกนี้ง่ายจะตายไปไม่ต้องมีอะไรเลยวิญญาณคือพลังงานถูกต้องครับจดบันทึกไว้ให้ดีนะฮะวิญญาณคือพลังงานถ้าหากว่าวิญญาณฟังดีนะครับวิญญาณคือพลังงานนี่ภาษาหลักก่อนนะครับวิญญาณคือพลังงานนี่คือภาษาหลักจำภาษาตัวหลักไว้ก่อนนะแต่พลังงานมี2เซกชันพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับนะทีนี้คำว่าวิญญาณถ้าวิญญาณไม่บริสุทธิ์ล่ะมันก็คือจิตวิญญาณกันแล้วกันเอาเขาว่าจิตและวิญญาณรวมกันซะมันก็จะไม่บริสุทธิ์โอเคไหมถ้าบริสุทธิ์ก็วิญญาณคำเดียวก็คือพลังงานบริสุทธิ์เลยโอเคไหมครับเห็นไหมพอเวลาฟังตรงนี้มันจะแยกได้นะครับขวาอย่างนั้นซ้ายอย่างนี้กลางออกมาออกกลางออกอย่างนี้นะครับมันมีทางออกตัวกลางเป็นทางออกเห็นไหมครับคนเข้าใจแล้วเขาถึงเขาจำแนกได้แค่ภาษานี่แหละมันต้องแตกสารแตกฉานภาษาแตกฉานความหมายของภาษาคือตรงนี้เขาเรียกกันว่าปฏิสัมภิทาสี่บุคคลที่เข้าถึงพระธรรมระดับปัญญาวิมุตติก็ต้องแตกฉานเรื่องของพยัญชนะเขาเรียกว่าอักขระอักขระกับพยัญชนะก็เดียวกันนั่นแหละเออเข้าใจไหมแตกฉานอักขระกันแล้วกันแล้วก็ต่อมาก็แตกฉานเรื่องอัฏฐะอัฏฐะคือความหมายนะอัฏฐะคือความหมายของภาษาเข้าใจไหมอัฏฐะโอเคนะแล้วก็มาแตกฉานเรื่องรูปเรื่องนามแล้วมีปฏิพันธ์ไหวพริบ
จรจาโต้ตอบปฏิภาณไหวพริบว่องไวทันใจนั่นแหละกลุ่มที่เรียกว่าถ้าหาว่าเข้าถึงพระธรรมในระดับปัญญาวิมุตตินะทีนี้ปัญญาวิมุตติมันมีอยู่3คำเขาเรียกว่าวิชา3จะต้องเข้าใจและเข้าถึงด้วย3คำที่ว่านี้1คำว่ากิเลสนี่นะหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสนะอาสวะกิเลสอาสวะมันแปลว่าขยะสวะสวะทิ้งสวะขยะสวะนะอาสวะกิเลสขยะขยะหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสหยุดนะไม่ใช่เลิกนะแปลว่ามีกิเลสมีความต้องการก็ไม่ใช่เป็นความต้องการแบบคือมันมีคำว่าหิวอ่ะเข้าใจป่ะคำว่าหิวคำเดียวเนี่ยก็เป็นกิเลสนะเห็นไหมเขาจะไม่โอดครวญเพราะความหิวโอเคไหมครับแค่หิวไม่ถึงขั้นกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่หรอกเงี้ยไอคนที่ไม่เข้าใจตัวนี้หิวปุ๊บนี่โวยวายเลยโอ้โหบ้านแตกสระขาดเลยเพราะความหิวเนี่ยมนุษย์พันที่บอกว่าระดับปัญญามุตแม้ว่าจะหิวเขาก็จะไม่โวยวายเขาจะนิ่งนะดื่มน้ำสักหน่อยนึงไม่มีก็กลืนน้ำลายไปเนี่ยเขาไม่กระโตกกระตากเขาไม่วุ่นวายเขาเรียกว่าหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสแปลว่ากิเลสทำอะไรเขาไม่ได้โอเคไหมครับมันเข้าใจตรงนี้จะจัดคำที่สองก็คือมีตาเป็นทิพย์นะมีตาเป็นทิพย์นะฮะปัญญาวิมุตต้องได้ดวงตาเป็นทิพย์สามารถยังรู้อดีตของตัวเองถึงขั้นจุดเกิดของตัวเองโดยการผ่านวิถีของความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธคำนั้นเรียกว่าต้องรู้บุพเพนิวาสานุสติแปลว่าวิบากกรรมหรือเผ่าพันธุ์ตัวเองต้องรู้ตรงนั้นนี่ครับนั่นแหละครับโอเคนะสามคำนั่นแหละครับใครก็ได้ตาเป็นทิพย์นั้นได้ปัญญาด้วยจ้าเขาเรียกว่าเขาบอกถ้าอรหันต์ก็อรหันต์แบบปัญญาได้ปัญญาวิมุตติกลุ่มนี้เขาจะมีไว้สำหรับสอนสั่งผู้คนกลุ่มนี้หน้าที่เลยนะครับใครมีก็ต้องออกมาสอนสั่งผู้คนไม่ใช่สอนสั่งผิดถูกนะไม่ใช่เอานรกบกขู่สวรรค์มาขายไม่ใช่นะหมดนี้มันยุคนี้มันยุคหมดนรกหมดสวรรค์นะนะมันไม่มีแน่นอนลุงหอกบอกว่าไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นยังใช้วาทศิลป์วาทกรรมเอาเรื่องราวของนรกมาขู่สวรรค์มาขายให้กับปุถุชนทั่วไปหรือว่าพุทธบริษัท4ผมบอกว่าหยุดได้แล้วครับหมดเวลาชั่วตีละครั้งเป็นจบข่าวโอ้โหภาษาลุงออกมันเด็ดขาดจริงๆเวลามันเด็ดขาดอ้าวทีนี้คำพูดอย่างนี้แหละครับมันจะไปยังผู้เสียงประชาชนอย่างนี้ไม่รู้ว่าใครก็ตามที่ยังพูดเรื่องนี้อยู่เนี่ยนี่ระวังนักบวชบอกให้ทราบนะครับระวังนี่มันต้องโลคีก็บอกแล้วว่าโลคีเนี่ยคำว่าโลคีไอ้เรื่องของนรกสวรรค์ไม่ต้องพูดแล้วนะครับเนี่ยโลคีที่พูดในฝั่งเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละฝ่ายโลคีนะครับลุยกันแหลกลาดเนี่ยนี่แหละของจริงเป็นชีวิตจริงฝ่ายโลคีก็เป็นอย่างนั้นเอาชนะค้าคารอย่างเดียวนะครับนะฝ่ายโลกุตเขาก็รู้มาเล่าชูกันฟังนะภาษากลุ่มโลกุตอย่างนี้นะก็รอให้ฟังนะครับก็หวังว่าคงจะพยักหน้าตามๆกันนะเพราะฉะนั้นท่านก็ตามที่ยังแบกพระเจ้าปิฎกอยู่นะครับคอนก็ดีต่อไปนี้มัวแต่หาบนะคอนซะแปลว่ามันเหลือน้อยแล้วนะเคยหาบมาเนี่ยต่อไปจะต้องใช้คอนนะนะมันเหลือน้อยจำทีแล้วนะคอนรู้จักคำว่าคอนไหมครับวิทย์คนไม่เคยหาบของจะไม่รู้หรอกครับหาบคอนเป็นยังไงนะครับหาบคอนเอางี้ดีกว่าคอนนะครับถ้ามีปี๊บน้ำอยู่มันมีอยู่ข้างแล้วก็ไม่คานใช่ไหมปีบหลังแล้วก็ไม่คานมือดิท่านี้ดึงแรงๆเนี่ยเขาเรียกคอนไม่ถ้าหาก็หาก็แปลว่าปี๊บน้ำสองปี๊บเท่าๆกันเราก็อยู่ตรงกลางไหลอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าหาบเท่าๆกันนะครับเหมือนตาช่างนะเหมือนตาช่าง
สัญลักษณ์ของกระทรวงยุติธรรมจ่าช่างนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของทนายเขานั่นทนายเขาจะมีตาช่างจริงเลยพอน้ำใจวิจารณ์นะครับมันไม่มีไบแอสหมดนะครับยกเว้นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมล้วนๆนะฮะเขาจะไม่มีไบแอสกับใครนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถแยกซ้ายแยกขวาได้ชัดเจนนะครับโอเคไหมคนที่เข้าถึงเขาจะอธิบายโลกุตเป็นยังไงโลกีเป็นยังไงเงี้ยโอเคไหมถ้าบอกว่าโลสวรรค์ถ้าสวรรค์สวรรค์คือโลกุตมันชัดไปเลยนรกคือโลกีโลกนี้คือโลกีก็คือนรกหรือว่าฝ่ายธรรมชัดๆเห็นไหมฮะมันจะมองออกนั้นจะพิจารณาได้เขาเรียกว่าคนที่มีภาวะนี้จึงรู้ทางออกคือช่องที่สามเหรียญก็คือเหรียญด้านที่สามแม่เหล็กก็เป็นแม่เหล็กขั้วที่สามโอเคไหมครับถ้าหากว่าเขาถือว่าทำแปลว่าแยกรวบแยกนามจากกันได้เพราะฉะนั้นผมที่อยากจะให้ดูคลิปแรกนะครับเป็นปฐมมรรมเป็นปฐมคลิปที่ลุงงอบอกว่าเป็นปฐมบรมนะเป็นคลิปปฐมของการตั้งต้นทำ YouTube นะครับมีชื่อว่าพิมพ์ไปดูภาวะหลุดโลกนะที่พูดนี่ภาวะหลุดโลกนะโลกคือโลกีหลุดโลกก็แปลว่าหลุดโลกีสู่โลกุตนั่นแหละความหมายคือตรงนั้นเองหลุดโลกนั่นๆๆๆคือความหมายคือจากโลกีสู่โลกุตมันจะหลุดไปด้วยวิธีไหนไปดูนะไปดูคลิปปฐมนะพอเห็นปุ๊บก็จะเห็นหน้าจอทั้งหมดนะก็เรียกหน้าเพจใช่ไหมก็มีเป้าหมายนะหนึ่งเราคือใครนะครับบรรทัดที่หนึ่งนะฮะสองพวกเราเจ้าค่อยมาตามหาตัวตนของตัวเองเห็นไหมต้องเข้าใจตัวเราตัวตนที่สามมีลายเซ็นลุงออกยิ่งยิ่งนายไกรสอนพระพิทักษ์เซ็นยิ่งยิ่งยิ่งนะแล้วมีอะไรกันอยู่หน้าเพจรู้จะมีแค่นี้นะมั้ง มีแค่นั้นนะครับนะไปดูนะคลิปปฐมบรมะนะต่อเองก็แล้วกันครับผมไปเรื่อยนิดนึงไม่มีคาถาอีกเด้อหรือว่าเพลินนะฮะไปเที่ยวสุโขทัยบ้างไหมอย่าลืมนะผมไปทำงานถ้าจะไปทำงานนะฮะให้เที่ยวจอดจงไปเที่ยวผมจะไม่มีนะครับ เที่ยวถือว่าเป็นผลพลอยได้โอเคครับไปไหนผมก็ต้องทำงานโอเคนะการเที่ยวดูนู่นนี่นั่นเป็นผลพลอยได้นะผมไม่ได้ให้ความสำคัญเป็นบรรทัดที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งทุกที่แหละครับจะไปไหนก็เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ตั้งเป้าไปเที่ยวแต่คำว่าเที่ยวเห็นนู่นนี่เห็นของใหม่ๆก็ถือว่าเป็นอาหารตาไปนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับสงครามฝนตกแล้วเนี่ยแม่กลองฝนตกหนักด้วยลมและฟ้าแรงมากเลยโอ้โหอย่าลืมนะผมเคยทักท้วงนะว่าสมุทรสาครสงครามนะปีนี้ต้นอะไรเขาเรียกผลไม้ประจำเมืองนั่นนะลิ้นจี่นะจะดกมากนะครับผมเล่าให้ฟังไว้ก่อนนะโอเคครับขอทราบข้อมูลเพื่อหาผู้ที่ช่วยกันติดต่อการเดินทางไปภูเขาควายอ๋อคุณนิติการนะครับภูเขาควายอยู่ที่สปป.ลาวนะครับจะเล่าให้ฟังก็ได้ทำไมถึงอยากจะไปจังนะครับฟังดีนะครับบรรดาเกจิอาจารย์ใดๆนะครับที่ชื่นชมบูชาจะเป็นลุงปู่เสาสิงฟันมั่นหรือตัวอย่างแค่นี้ก็พอแล้วต้องไปไกลไปก่อนท่านท่านเหล่านี้ล้วนแต่ไปบำเพ็ญภาวนาที่ภูเขาขวายหมดนี่ก็แปลว่ามันต้องมีอะไรดีเห็นไหมณวันนั้นก็
ก็มีท่านที่เอ่ยถึงเนี่ยนำทางไปแล้วนะครับแล้วต่อมาลุงหอกจะไปทีเนี่ยครับนำทางไปแล้วต่อไปก็ลุงหอกไปดูซิว่าในถ้ำในถ้ำนี่มหัศจรรย์นะครับมันไม่ใช่เรื่องเลวไหลนะครับในถ้ำเนี่ยธรรมชาติเขารังสรรค์ไว้เนี่ยโอ้โหมันวิจิตรพิสดารมากนะครับในถ้ำคนไหนไม่เคยเข้าถ้ำเนี่ยจะไม่รู้นะครับไอ้ผมเนี่ยมันบุกมาเยอะเรื่องถ้ำใช่ไหมครับบุกมาเยอะจนกระทั่งโอ้มันคุยไม่จบน่าจะคุยไปทำไม คุยไม่จบมันแค่มันอินอ่ะมันอินอ่ะไม่รู้เป็นคนที่เห็นความสว่างในถ้ำอ่ะจะให้พูดยังไงล่ะครับลุงงอกนี่ล่ะเห็นความสว่างในถ้ำซึ่งมันเป็นมืดเกิน 100% นะเห็นดีกว่ามืดขนาดไม่รู้มันเกิน 100% อะไรกันในถ้ำใช่ไหมครับมนุษย์เห็นความสว่างในถ้ำนี่ล่ะลุงงอกนี่ล่ะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาใช่ไหมครับเป็นผู้ที่ให้นิยามเรื่องจิตได้อย่างชัดที่สุดในแผ่นดินสยามแห่งนี้นี่คุยด้วยเลยนะเพราะเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยโอ้ยฟังมาเยอะนะไปเลยแม้แต่ท่านพุทธทาสเหมือนกันเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจก็แปลว่าการเข้าถึงเนี่ยไม่มีร่องรอยการเข้าถึงนี่ดีกว่าเห็นไหมครับนะเวลาผมวิจารณ์ไม่มีร่องรอยการเข้าถึงคนที่มีร่องรอยการเข้าถึงจะมีสามคำครับหนึ่งนะฮะฟังดีฮะตรงนี้สำคัญมากมีสามคำภาษานะฮะหนึ่งสภาพคือสภาพแวดล้อมสองสภาวะสามภาวะนี่นั่นเองจะบอกให้ทราบไว้นะครับคนที่เข้าถึงจะต้องมีภาวะสภาวะและภาวะรองรับรับรองภาวะนะครับนี่คือความหมายภาษาเพราะนั้นต้องแตกฉานภาษาเรื่องพวกนี้นะจึงจะชัดเจนเพราะนั้นพยายามเพราะไม่รู้ใน YouTube เนี่ยในบ้านเราทีวีถ้าไปเจอที่ผมพูดทิ้งไว้3คำเนี่ยสภาวะภาวะและโทษเดี๋ยวนะสภาพคือสภาพแวดล้อมเห็นได้ด้วยตาด้วยอัจตนะ5ข้างๆเนี่ยครับคือโลกอะไรกันทางโลกทางนอกด้านนอกนะส่วนสภาวะมันเป็นด้านในคือหลับตาเห็น มันเป็นเรื่องของด้านในข้างในตาเนี่ยก็คือเรื่องของบุคลาธิฐานนะไอ้พวกนั้นและภาวะเนี่ยโหเลยหลุดเข้าสู่ภาวะนั้นมันเกิน155หรือจะว่าไงนะครับมันเป็นดูสิผมแยกภาษาไว้ให้เข้าใจจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่ายุคนี้มันยุคความเข้าใจมันไม่ใช่ยุคความจำไม่ใช่ยุคความเชื่อจำมาเยอะแล้วเชื่อมาเยอะแล้วด้วยจำจนทั้งมันจะผุจะพังไปหมดแล้วสมองเลอะเลือหมดแล้วเห็นไหมพวกจำสุดท้ายก็สมองชะการไม่ได้นะครับอาไม่จะบอกคนที่จำไม่แม่นหนึ่งนั้นคือประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาชื่อเบรกันเขาอยู่ในอำนาจคือมนุษย์มีอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกเลยครับนี่เบรกันนะครับหมายเลขหนึ่งของโลกนะจำได้ครับจะสั่งให้หมาเป็นราชสียังได้นะครับคนที่มีอำนาจให้รู้ไว้จะมาจะให้ปลาลอยน้ำโทษจะให้ปลาไปให้ปลาอยู่ในน้ำลอยในอากาศก็ได้นะพวกที่มีอำนาจได้ด้วยว่าเขาอยู่ในอำนาจอยู่8ปีลงจากประธานาธิบดีแค่2ปีเองสมองใช้ไม่ได้เลยจำหน้าลูกหน้าเมียก็ไม่ได้นั่นนะครับใช้จนทั้งเออร์เลอร์ลบไปหมดเลยน่าสงสารนะน่าสงสารครับเห็นไหมนั่นแหละพวกอยู่ในอำนาจครับเขามีความจำเขามีความเชี่ยวชาญนะผมยกย่องเขามากนะเขามีลีลาพูดจาคอเอียงนิดนึงโอ้โหแต่คล่องพูดจาคอเอียงนิดเดียวแต่ผมก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอก ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผมก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกคาถานะมีปฏิภาณไหวพริบชั้นหนึ่งนะครับนะสามารถที่จะทำให้อะนะอย่าวิจารณ์นั่นแหละนั่นจำจนเออร์เลอร์สมองอะไรด้วยโอเคนะไปต่อเรื่อยๆในแต่ละวันเมื่อตกเช้า
ช่วงเย็นร่างกายผมร้อนมากๆเหมือนไข้ขึ้นสูงและรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวจนต้องได้อาบน้ำเพื่อบรรเทาร่างกายร้อนแบบนี้จะเป็นอะไรไหมกลัวไฟไหม้เหรอกลัวไฟไหม้ตัวใช่ไหมผมบอกว่าความร้อนเวลาเราเป็นไข้ได้ป่วยใช่ไหมครับความร้อนความร้อนมันขึ้นมาทางการแพทย์เขาจะให้กินยาลดไข้โอเคไหมลุงออกบอกว่าไอ้มันร้อนมันจะไม่ตายหรอกเห็นไหมร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานให้เห็นไหมต่อไปนะคุณแก้วนะมันร้อนมันร้อนมันเถอะร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานให้โอเคไหมครับนะโอเคนะถ้ามันร้อนที่ว่านี้ถ้ามันเติมด้วยการปวดหัวนะปวดหัวนะครับใช้น้ำแข็งโปะหน้าผากถ้าปวดหัวนะนะหรือกินยาไหมเนี่ยกินยาแก้ปวดไหมเนี่ยถ้าผมจะไม่แน่เพราะว่าผมก็ไม่เคยปวดหัวนะก็คงไม่สามารถพูดแทนความรู้สึกใครได้คำว่าปวดเนี่ยหัวเนี่ยครับแต่ผมก็บอกวิธีแก้นะใช้น้ำแข็งโปะโอเคนะครับไอ้ตัวร้อนเนี่ยใช้ผ้าเย็นดูดความร้อนออกจากตัวเราให้เร็วโอเคไหมแล้วก็ใช้น้ำอุ่นเช็ดตัวแน่นอนคุมโปงนอนคุมโปงเพื่อให้ไอร้อนไออุ่นจากที่เราหายใจออกมาคลุมผิวกายเราจะไม่หนาวนะหรือหนาวก็นิดหน่อยประมาณ15 นาทีร่างกายก็จะปรับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นนะฮะร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานแล้วจากเวลาเป็นไข้จำนะครับทางการแพทย์ก็จะให้กินยาลดไข้นะทางการธรรมชาติไม่ต้องโอเคไหมครับลุงงอกเป็นไข้มาเหมือนกันนะลุงงอกก็ไม่เคยไปกินยามันหรอกโอเคไหมครับก็ใช้วิธีนี้ในการที่จะทำให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานผมใช้ว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานะธรรมชาติมันสร้างกันขึ้นมาเองโอ้ไหมครับยึดธรรมชาติเป็นหลักอย่าไปยึดวิทยาศาสตร์เป็นหลักเพราะต่อไปจะอ่อนแอตลอดนะเด็กๆตัวจะร้อนทุกๆเดือนนะนะเด็กเกิดมาแล้วใหม่ๆเนี่ยทุกเดือนจะต้องคือร่างกายจะต้องปรับตัวทุกๆเดือนโอเคไหมครับภูมิต้านทานภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่แอะก็กินยานะกอดก็ได้สบายแล้วแม่ลูกกอดกันแล้วก็หายแล้วมันถ่ายทอดถ่ายเทพลังงานกับกันและกันนะครับจำหน่อยครับเรื่องนี้จำหน่อยน่าจำมากครับน่าจำมากครับดูแลในรูปแบบธรรมชาติเนี่ยอบอุ่นดีกว่าเยอะอย่าให้วิทยาศาสตร์มามากครอบงำตัวมนุษย์เรานะครับผม74 ปีแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้ใครอ่อนแอนะครับโอเคนะเป็นไข้ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ผ้าเย็น ซอจักรแรบขาหนีบที่ไหนมีขาหนีบไม่รู้จักขาหนีบก็ปากอ่าวเจ้าพญานั่นหนีบเข้าไปโอเคครับ
ี่ยวชาญเนี่ยพูดออกมามันต้องไม่ดำก็ต้องขาวโอเคไหมครับอย่าไปพูดสีเทาผมจึงไม่ฟังพูดมนุษย์พูดอาจจะบางทีผมจึงไม่ฟังมันก็เพราะตรงนี้แหละครับอ่ะใส่คำประมาณอีกแล้วมาเออนะพูดจาเหยียบเรือสองแคมไม่เอาแคมซ้ายก็มันล่มไปเลยขวามันล่มไปเลยแน่จริงตรงนั้นสิครับมันนี่จะเจ๋งไม่งั้นคนสังคมมันอาศัยไม่ได้เลยอาศัยนักวิชาการไม่ได้เลยทุกเรื่องทุกวิชาชีพไม่เคยได้เลยผม74ปีแล้วนะก็เพราะอย่างนั้นนะมันต้องมีลุงหงอกมานั่งพูดตรงนี้ให้ฟังโอ้ไม่มันจะได้จำแนกเองโอเคไหมครับไม่งั้นมันไม่มีทางอื่นให้เลือกโอเคนะคลื่นนี่มันอันตรายก็พยายามบอกอันตรายได้เกินแต่ใช้ทำไมล่ะลุงหงอกก็รู้ว่ารู้เขารู้เรามันก็ทำอะไรลุงหงอกไม่ได้โอเคไหมอย่างผมมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกอยู่เฉยผมก็ไม่แพ้มันรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะนี่แต่ท่านทั้งหลายต่างหากที่มันจะแพ้เพราะฉะนั้นต้องพยายามบูสต์พลังงานนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันพลังงานเหล่านี้แหละทำลายตัวท่านเองโอเคไหมครับบอกลูกบอกหลานด้วยห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 ้วยเออเนอะไม่งั้นก็หาเงินมาเสียเงินไปหมดนะฮะค่ารักษาพยาบาลนะครับหรือจะอาศัยของฟรีรักษาฟรีรู้ไหมเป็นเครื่องมือเขาต่อรู้ป่ะเนี่ยนะ30 บาทรักษาทุกโรคนะ30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเออตอนนี้มีฟ้องร้องผมตักเตือนนะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะถูกฟ้องร้องผมพูดมานานนะจะเป็นจำเลยมาที่1 2 3มานะมีแล้วนะเข้ามาเยอะแล้วนะผมก็พูดเรื่อยเพราะฉะนั้นหลีกหนีไม่ได้ไม่มีทางหลีกหนีได้เคยหลีกหนีได้ต่อไปนี้หลีกหนีไม่ได้เพราะว่าภาพวงจรปิดหรือว่าภาพนี้มันฟ้องเห็นไหมครับตายกลางอากาศเลยนะครับพูดไม่ถูกตายกลางอากาศเลยแม่ผมยังชมนะคุณอัจฉริยะอ่านมานั่นไหนมาเราต้องชมเขาจริงๆนะมันพันนี้เถอะต้องมีอยู่ในสังคมเออมันพึ่งระบบไม่ได้แล้วโอ้แม่เออมันพึ่งฝ่ายอำนาจไม่ได้แล้วเอออำนาจได้รู้กันโทรศัพท์กริ้งกลางนี่มีเพื่อนระดับนี้นี่ฝ่ายอำนาจไปไม่รอดแล้วมันไม่เจอฝ่ายของจริงแล้วจ้ามือถือนี่นะครับมันถึงไม่รอดจำมันแม่นนะฮะต้องชมนะมือถือมือถอยไอ้ดีมันก็ดีนะแต่ส่วนมากก็ไม่ใช้คนความถอยกันนะโอ้โหแต่ผมก็ไม่เคยใช้ความถอยนะครับให้กับใครต่อใครนะครับเรื่องพวกนี้นะฮะผมก็มันของผมทีนี้มันไปเรื่อยแหละอ้าวไปไหนแล้วสดเป๊ะเฮ้ยมันหายไปไหนผ้าผมฮะเฮ้ยเอาไงลุงออกเอาไงจอหายมันจนกระทั่งจอหายเนี่ยมอนิเตอร์ผมหายเลยเนี่ยงอกไปไม่เป็นแล้วงานเนี่ยถึงไหนแล้วลูกตอบคำถามไม่จบเลยก็เสียความรู้สึกได้เนี่ยจริงเอาไงวะเนี่ยเอาไงวะเนี่ยก็หวังว่าคงเข้าใจแล้วนะฮะคอนเซปต์โลกุตกับโลกีนะครับโลกีกับโลกุตนะครับก็หวังว่าคงได้เพราะฉะนั้นโลกีคือทางของโลกเลยครับบรรยายในเรื่องของทางโลกเอาแพ้ชนะกันตบตีกันโอ้โหหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมันต้องมี ฝ่ายธรรมะฝ่ายธรรมต้องมีฝ่ายพระธรรมอยู่ตรงกลางเนี่ยเข้ามาชี้ชัดและแบ่งแยกให้เข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เหรอมันเป็นนี่เหรอนะหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาแน่มากนะครับแต่ไม่มีใครมาจำแนกที่มันผ่านมาไม่มีผมว่าลุงงอกเนี่ยครับเป็นคนที่มาจำแนกชัดที่สุดในแผ่นดินแห่งนี้ขณะนี้กล้าพูดเลยครับนะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบเอาไว้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ลุงงอกพยายามเล่าให้ฟังเนี่ยครับแล้วจะอยู่ไม่ได้นะจะไปไม่รอดนะนะครับเมื่อรู้แล้วก็จากโลกีถึงโลกุตชื่อคลิปนี้นะโอเคครับก็หวังว่าผมจะเข้าใจโลกีโลกุตนะ
ันไม่มีหน้าจอไม่มีอะไรนะครับไงผมจะไปไม่เป็นนะเนี่ยหน้าจอไม่มีอะไรเลยนะผมเปลี่ยนเวอร์ชันดีกว่าโอเคมันเป็น YouTube ในทีนี้โอเคขอดูห้อง YouTube ดูสิครับว่ามีท่านใดที่ อยู่ในบทบาทดีราว YouTube สดเป๊ะปรับกี่วินาทีกว่าจะไปกว่าจะมาเนี่ยใช้เวลาหลายวินาทีหมุนติ้วๆเนี่ยโอ้ยความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็ต้องใช้กันมาตั้ง100เมกอยู่นั่นเนี่ยนั่นโอเคอันนี้คือออนแอร์อันนี้คือ อันนี้คือบ้าน YouTube นะครับโอ้โหยินดีต้อนรับครับตั้งโอ้โหเยอะแยะเลยครับสมาชิกหน้าเก่าทำไมมาเต็มอึดเลยตอนนี้ก็บอกแล้วครับผมว่าผมก็พยายามบอกทุกครั้งนะว่ารายการเนี้ยจะมีผู้คนมันจะขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยขยายมันจะบอกให้ทราบเพราะว่าผมจะรู้ในสิ่งพวกนี้สิ่งที่ผมพูดผมจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าบอกเอาไว้ให้ทราบนะครับเพราะว่าในตลาดสดแต่ละแห่งเนี่ยเรื่องพวกเพี้ยไม่มีใครที่จะมาจำแนกชัดเจนนะครับมีแต่นรกมาขู่สวรรค์มาขายกันก็เลยไปไม่รอดนะครับมันเป็นพุทธพาณิชย์กันซะไปเยอะแยะกันมากมายกายกองไปไม่รอดเพราะเวลานี้มีผู้คนรู้เท่ารู้ทันแล้วนะครับงั้นลุงออกนี่นะครับเป็นคนที่จำแนกให้ฟังท่านก็ได้ปัญญาไปใช้อะไรต่างไปแต่ผมไม่ใช่ไปตีโพยตีพายไปทำให้เกิดความสูญเสียนะครับต้องการให้เข้าใจมากกว่าในการที่จะใช้ภาษาทำลายนะครับผมจะไม่เป็นคนอย่างนั้นนะให้รู้ว่าผมจะไม่ใช้ภาษาทำลายนะครับผมใช้ภาษาให้เกิดการบูรณาการให้เข้าใจเขาให้ใจเข้าใจเราเราเข้าใจ2ฝ่าย3ฝ่ายมันก็มีทางออกแค่นั้นเองครับนะไม่มีใครให้ความเข้าใจโอเคมั้ยครับที่มันผ่านมามันมีแต่คนใส่ความเชื่อบังคับให้เชื่อสารพัดรูปแบบด้วยพิธีกรรมพิธีการต่างๆนานาเยอะมากนั่นแหละครับใช้คําว่ามอมเมานะครับใช้คําว่ามอมเมาผมพูดอีกคํานึงมันก็เสียหายนะเอาไว้อายุผมครบ100ปีก่อนจะพูดให้หมดทุกมิติเลยภาษามนุษย์พูดยังไงจะพูดหมดโอเคมั้ยครับแต่ระยะนี้ขอยั้งๆไว้น้อยพี่โอ้ยสงสารลุงงอกหน่อยลุงงอกก็ต้องคบค้าสมาคมกับมนุษย์โลกเหมือนกันนะใช่ไหมครับให้ผมเดียวโดดเดียวเดียวดายได้ไงได้พี่โอเคไหมเอาละเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อนะเมื่อต้นเดือนตุลาคมผมไปฟังบรรยายธรรมะพระที่นั่งทำสมาธิพอกลับบ้านผมไปลูบตัวหมาขี้เรือนปรากฏว่าผิวหนังหมาที่เป็นแผลหายมีขนงอกขึ้นหายขี้เรือนด้วยครับตะลัน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 ตะละลันต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 ันบ้านเรือนเคียงกันและแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวก็ยังไปต่อไม่เป็นแล้วครับได้แค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวฟ้าผ่านะเรื่องหมาขี้เรือนครับผมรู้ตรงนี้มาตั้งแต่นานมากเดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟังครับวันนั้นเดี๋ยวนะโอ้ยนาน20กว่าปีมาแล้วนะครับที่พูดนี่ที่วัดเทวราชกุญชรที่เทเวศโอเคนะครับวัดนี้มันอยู่ด้านหลังของหอสมุนแห่งชาติโอเคนะวัดเทวราชกุญชรจำเลยครับตรงนี้คำพูดต่อไปนี้มัน20กว่าปีมาแล้วเรื่องหมาขี้เรือนนะมันมี2ช็อตทำให้ฟังกันได้ตอนที่ผมรู้ใหม่ๆคราวนู้นรู้ตัวเองตัวณวันนู้นนะครับฟังให้ดีครับผมเป็นคนขับรถมีพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งด้วยกันนะยุคสมัยนั้นเดินทางด้วยกันไปป่าไปเขาไปถ้ำไปอะไรด้วยกันนะครับฟังดีผมจะบอกสิ่งหนึ่งขึ้นมาว่าผมไปรู้อย่างนั้นได้ยังไงแล้วผมทำให้หมาขี้เรือนหายเรือนยังไงทั้งคอกนะมีทั้งหมด8หรือ9ตัวรูปหมาโดยทั้งแม่ก็เป็นหมาขี้เรือนด้วยนะครับผมใช้แค่ไฟฉายสองไฟฉายเนี่ยไฟฉายเนี่ยใช้ฉายไฟฉายนะไม่ใช่แฟลชนะไฟฉายสองผมก็ปิดเปิดนั่นเองนั่นคือเรื่องราวหมาขี้เรือนแต่ก่อนหน้านี้เหตุเกิดขึ้นที่วัดเทวราชกุมชรนะครับวันนั้นเอานะ
รวมแล้วตัดต่อกันแล้วกันผมได้ก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนหินก้อนที่ว่านั้นมันมาจากต้นมะกอกนะหล่นมาจากต้นมะกอกเป็นลูกมะกอกเนี่ยโป๊กครับผมก็มองตามอยู่ปุ๊บเดินตามเสียงดังโป๊กผมก็คว้าเลยไอ้ตัวไม่ใช่ผมคว้าสิพระสงฆ์คนนั้นคว้าหยิบมาใช่มายื่นให้ผมเป็นหินทันทีนะครับเป็นหินทันทีนะพระสงฆ์รุ่นนั้นเจ็บเก็บมาลูกมะกอกยื่นผมเป็นหินทันทีโอเคนะเอาล่ะหินก้อนนี้แหละครับก็เลยไปที่วัดเทวราชกุมชรมันยืนอยู่โบสถ์หลังหนึ่งเก่าๆกว้างประมาณสัก4เมตร5เมตรนะโบสถ์เก่าๆหลังวัดไม่รู้เขารื้อไปยังไม่รู้ตอนนี้ผมไปนอนที่นั่น1คืนนั้นกับพระสงฆ์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตื่นเช้ามาพอเวลากลางคืนก็มาไปวางไว้ที่ไอ้หน้าพระประธานวางตักนี้ดีกว่าหลังวางตักพุทธรูปไปแล้วกันนะตื่นเช้ามาออกมาเลยโอเคไหมครับให้เข้าใจคือลืมนั่นแหละครับนี่คือลืมโอเคไหมเอาละในระหว่างที่อยู่ตรงนั้นนะก็ใช้ไฟฉายหมาขี้เลื่อมทั้งหมดเป็นขี้เลื่อมหมดเลยใช้ไฟฉายบีบไปต่อไปผ่านไป15วันหรือ15วันหรือ1เดือนขนขึ้นเต็มหมดเลยจบข่าวผมก็รู้ว่าอ๋อนี่เหรอแสงเนี่ยพลังงานอยู่ตรงนี้ความจริงพลังงานอยู่ในตัวผมนั่นนะครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวผมหน้าวันนั้นก็รู้กันตรงนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมใช้แสงเสริมรักษาผู้คนได้สบายแต่ผมจะใช้นะครับถึงบอกว่าต่อไปผู้คนจะรู้ผมนี่มากขึ้นมากขึ้นตอนนี้มันหนึ่งในหนึ่งผมคนหนึ่งคนกับหน้าจอสมาชิกที่ดิจิทัลเราดอททีวีเนี่ยครับมัน 30,000 กว่าคนในเวลานี้แต่ว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็นแสนเป็นล้านและเป็นหลายล้านด้วยกล้าท้าด้วยครับเพราะอะไรเพราะจะรักษาผู้คนผ่านจอเมื่อวันที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาหรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาอันเดียวกันนะฮะคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตก็คำเดียวกันนั่นแหละครับโอเคนะให้เข้าใจได้เลยต่อไปนี้ควอนตัมอินเทอร์เน็ตโอเคนะเพราะคอมพิวเตอร์จะไม่ใช้อินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับงี้น่าจะตายนะแล้วก็ 5G จะมานะครับมันจะเรียลไทม์นะครับเรียลไทม์แปลว่า1วินาทีเนี่ยมันจะติดต่อถึงกันได้หมดคนในโลกนี้ในจักรวาลเนี่ยในโลกคนที่อยู่ทางอากาศบินอยู่ก็ติดต่อถึงกันได้ภาย1วินาทีเนี่ยคือความหมายคือเรียลไทม์ไอ้เจ้าเรียลไทม์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์มันทำเรียลไทม์ไม่ได้หรอกครับมันจะช้าแต่ทางพุทธศาสตร์มันทำได้เพราะเวลาเป็นศูนย์คืออากาลิโกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกทั้งเล่มบอกให้ก็ได้ทั้งเล่มทั้งหมดทั้งเล่มนะผมใช้คำพูดอากาลิโกเอหิปัสสโกผมแค่นี้คำเดียวสบายมากไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นทีนี้อย่างอื่นก็หัวข้อธรรมก็นำมาพูดจากันเพราะว่าของเก่าก็ต้องท่านที่เคยศึกษากันมาก็ดึงหัวข้อธรรมนั้นก็มาพูดจาผ่านตรงนี้ย่นย่อให้เยอะมากนะครับเยอะมากเลยจะบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นของเก่าที่จำกันมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นการสรุปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดีฮะท่านก็สะสมของเก่ามาด้วยมันถึงเข้าใจได้กันง่ายไปได้กันไวประมาณนั้นครับมันถึงต่อกันติดได้โดยง่ายโดยเร็วนั่นเองครับเพราะท่านก็มีฐานมานะครับแต่ผมไม่ได้ศึกษาแต่ผมเข้าใจของผมเองแล้วก็มาใช้กันแป๊บนี้เองโอเคนะผมเข้าใจของผมเองแล้วมาเชื่อมโยงให้โอเคไหมครับผมได้มาแบบแปลกผมได้มาแบบข้ามคืนยังไม่ข้ามคืนด้วยซ้ำไปนะที่ผมมีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ดูภาวะหลุดโลกนะในบาราทีวีกดเป็นตัวหนังสือนะชื่อคลิปภาวะหลุดโลกโอเคนะครับตกลงครับคุณโชคนะสิทธิโชคนะครับนะก็ยินดีด้วยครับที่สามารถทำให้สัตว์ที่มันเป็นขี้เรือนได้หายเป็นขี้เรือนได้โอเคนะเนี่ยพวกนี้จะมีขึ้นไปเรื่อยครับมีไปเรื่อยผู้คนจะมีขึ้นมากขึ้นหรือผู้คนจะเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมนะครับเพราะว่าผู้ที่มีเมตตามีคุณธรรมเนี่ยจะเข้ามาได้ก่อนนะครับเราเรียกว่าคนที่มีบุญมีเมตตาธรรมคำจุนโลกพวกนี้จะมาก่อนนะครับฝ่ายธรรมะจะเข้ามารับรู้ด้านฝ่ายพระธรรมโอเคไหมครับแล้วพระธรรมจะนำพาสู่โลกุตโลกีโลกุตใกล้กันนะถ้าเป็นภาพนะครับมันจะเป็นอย่างนี้จะยกขึ้นเปิดก็แปลว่าถ้าหากว่าถ้าเป็นภาพนะด้านซ้ายก็เป็นอธรรมก็ได้นะขวาเป็นธรรมะโอเคไหมครับมันจะช้อนมาเงี้ยช้อนไปเปิดช้อนทั้งธรรมะอธรรมนะครับโอเคไหมเสร็จแล้วฝ่ายธรรมะจะหลุดที่นี่ส่วนหลุดออกไปก็คือไม่มาเกิดแล้วนะครับส่วนตัวค้างก็วนมาอีกเนี่ยเป็นลักษณะมันเหมือนลักษณะของแม่เหล็กเนี่ย
ม่แหลกโลกจำไว้เลยครับภาวะนี้เพราะฉะนั้นผมจะมีหน้าที่ผมจะมีหน้าที่ช้อนให้โอเคช้อนให้แล้วก็พาเข้าไปโดยการผ่านภาษาและกับกิริยาโอเคไหมฝ่ายอาธรรมก็จะซึมมาทีนี้ฝ่ายอาธรรมจะเปลี่ยนไปเป็นฝ่ายธรรมะอย่างเงี้ยอาธรรมมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับอาธรรมในฝ่ายนี้มาถึงตกหมดอาธรรมแต่มันวนใหม่ไงออกไปไม่ได้ฝ่ายธรรมะเนี่ยมันจะออกได้ชาติสุดท้ายไปโอเคไหมครับนึกออกไหมฮะเนี่ยผมอุตส่าห์ทำรูปไปไงดูโอเคไหมครับอาธรรมก็มันไม่ออกมันวนมาเนี่ยไหมอาธรรมจะวนมาเพราะมันมีพระธรรมอยู่ตรงกลางแชร์ไว้ให้เอาภาพนี้ให้ได้ครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันไม่รู้ผมติดตัวของผมมาตลอดในการพูดอะไรต่างๆนะพวกนี้นั่นก็เรื่องของภาษานี่หน่อยเองนะครับนี่มันเป็นภาวะของมันนี่คือภาวะนะสภาวะและภาวะนี่คือภาวะพูดผ่านภาวะนะครับสภาวะยังตอนนี้ยังล้าหลังเนี่ยสภาวะธรรมารองรับไงเคยมีไหมครับผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะมีสภาวะธรรมารองรับเนี่ยของผมมันผ่านสภาวะและได้ภาวะมันคนละมิติมันไม่รู้มันเกินกันมันเองอ่ะไม่รู้จะว่าไงนะครับพูดแล้วก็เหมือนยกตัวเองนะครับจะทำอย่างไรให้มีจิตใจที่เข้มแข็งแต่นิจใจให้เด็ดขาดในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผิดภาษาก็ผิดแล้วครับฟังให้ดีนะครับบอกว่าจะทำอย่างไรให้มีจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจไม่ต้องแข็งไอ้คำว่าใจแข็งนี่ผิดหมดแล้วครับจิตใจแข็งผิดหมดผิดมาหลายรุ่นคนนะคำนี้นะครับนะจะทำอย่างไรให้เข้าใจหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องนี่เป็นคำนี้นะต้องใช้นะจะทำอย่างไรให้เรียนรู้รับรู้ได้ง่ายได้เข้าใจหลายๆเรื่องและทุกๆเรื่องภาษานี่ต้องล็อกเอาไว้ก่อนไม่มีจิตใจไม่มีเข้มแข็งร่างกายต่างหากที่มันเข้มแข็งคำว่าเข้มแข็งคือร่างกายโอเคไหมครับจิตใจใช้ผิดหมดนี่นะมันคนเกิดก่อนพูดผิดมาหมดลูกหลานไทยๆเรามันถึงได้โง่ฮะถึงได้โง่เพราะทำไมเรามาถึงวันนี้ลุงหงอกก็พยายามจะบอกให้รู้ว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37จะรู้ในสิ่งที่ลุงหงอกพูดในง่ายไวเหลือเกินครับง่ายไวมากนะฮะผมก็หวังคนรุ่นนั้นในเวลานี้แต่แน่นอนผมก็พูดท่านกับผมคือรุ่นพอๆกันนะ 4-50 ปีผมเป็น74ไปแล้วนะครับนี่พวกเด็กๆยังไม่ได้มาฟังหรอกต่อไป15ปีผ่านไปเดี๋ยวเขาจะมารู้ลุงหงอกทีนี้แล้วลุงหงอกก็จะมีชีวิตอยู่ทีนี้เอาไว้ตอบปัญหาคนเหล่านั้นอีกเห็นไหมครับผมเผื่อไว้ถึงขนาดนั้นนะภาษาผมพูดณวันนี้บอกให้ทราบไว้นะครับผมไม่ได้ไปหายจากโลกนี้เร็วนะโอเคนะขอให้เข้าใจให้ตรงกันโอเคตกลงคำที่มันผิดมาตลอดคือจิตอาสาเนี่ยผมทุกท้วงมาหลายครั้งแล้วนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันผิดไอ้ที่มันผิดร้ายแรงมากที่สุดในสังคมร้ายแรงมากที่สุดเลยครับของกินเนี่ยนะกินเข้าไปเนี่ยผิดกฎหมายด้วยเป็นบ้าด้วยแล้วมันก็เรียกว่ายาอยู่เวลานี้มันผิดร้ายแรงเหลือเกินครับไม่ต้องไม่น่าให้อภัยเลยครับคำนี้เห็นไหมครับไม่มีใครปรับแก้เหรอเป็นปกติไปแล้วเหรอเวลานี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่แหละคือใช่นี่แหละคือมันสังคมมันแหลกเหลวแหลกก็เพราะตรงนี้ไม่มีใครมาจำแนกนักบวชก็ไม่เคยมาพูดเลยอธิบายแน่ๆหายไปได้หมดนักบวชอ่ะมันมีคำหนึ่งนั่นนักบวชอายุผมร้อยปีผมพูดหมดนะให้รู้ไว้บอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันต้องเนี่ยพูดแค่ค้างนี่ก็นะโอเคนะครับก็ถือโอกาสจะรุนแรงไปค่อยๆไปพี่ในเวลามันอินเนอร์แอคติ้งแอคติ้งเนี่ยขำตัวเองไม่มีใครขำตัวเองนะครับตัวเรานะครับอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเป็นคำนี้ในตลาดสดจนกระทั่งแยกจำแนกไม่ออกนะครับคือฟังใหม่ครับคุณสรินเลิกนะครับโอเคครับจะทำอย่างไรให้มีจิตใจท
ที่เข้มแข็งตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่มีอะไรดีไปกว่าความเข้าใจหลายๆเรื่องและทุกเรื่องมันจะเลือกปฏิบัติได้อย่างดีและมีการเผื่อเรือเผื่อกลับได้ง่ายด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังฝึกจิตใจเข้มแข็งฝึกร่างกายเข้มแข็งนี่ถูกต้องโอเคนะทำให้ร่างกายเข้มแข็งทำใจให้สงบโอเคไหมครับอ่อนที่สุดคือแข็งที่สุดงั้นจิตมันไม่ใช่ไม้บรรทัดจิตไม่ใช่ขอนจิตไม่ใช่เหล็กกล้านะจิตมันเป็นความว่างไม่มีอะไรแต่มันแข็งมากโดยธรรมชาติของมันมันจะแข็งมากทำลายไม่ได้ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดและทำลายไม่ได้ด้วยจะระเบิดปรมาณูยิงลงไปเดี๋ยวนี้ก็ทำลายไม่ได้ไม่มีทางทำได้ได้เพราะฉะนั้นถึงบอกจะให้เข้าใจมากๆเพื่อที่จะป้องกันชีวิตพวกเราเจ้าค่อยเนี่ยเวลามันเกิดสงครามมาสงครามคลื่นพวกนี้นะครับอย่าลืมนะฮะณวันนี้พูดกันได้ให้เด็ดขาดเลยก็ได้รู้จักคำว่าโดรนไหมครับเครื่องเฮลิคอปเตอร์กันแล้วกันบินอยู่ท้องฟ้าไม่ต้องมีคนโดยสารไม่ต้องมีคนขับกดปุ่มที่นี่โอเคไหมครับถ้ามันบรรทุกไอ้เครื่องมือปล่อยคลื่นลงมาเนี่ยครับไม่ต้องใช้มากนะครับคลื่นมันเพิ่งเร่งความถี่20เดี๋ยวนะ10ยกกำลัง35สัตว์ทุกตัวบนผิวดินนี่เขาอ่อนหมดทุกตัวมนุษย์เนี่ยเขาอ่อนหมดทันทีนะครับถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้เครื่องมือพวกนี้แต่ลุงหวงไม่เคยกลัวมันแน่ๆหรอกมึงมาเยอะไอ้คลื่นเนี่ยใช่ไหมครับผมถึงบอกพยายามจะเร่งให้เพราะท่านต้องแชร์ออกไปฮะเกิดมันถึงตอนนั้นขึ้นมาเนี่ยกรุงเทพเลยแค่ปล่อยคลื่นมาไม่เกิน5นาทีนี่เขาอ่อนหมดนะพี่เอ๋ยไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่ใช่นักฟิสิกส์หรอกครับแต่ผมรู้มันหมดกันแล้วครับรู้มันหมดกันแล้วกันอ่ะก็รู้ได้ไม่บอกกันแล้วจะรู้ไปทำไมแล้วเห็นไหมครับใช่ไหมครับรู้แล้วไม่บอกไม่มาบอกกันเพราะมันดีจะรู้ไปทำไมแล้วนี่เลยคือประโยชน์ของคำว่ารู้เหมือนกับพระพุทธองค์เมื่อพระองค์ล่วงรู้สารพัดรู้เนี่ยจะเก็บคนเดียวได้ไงวะเนี่ยเห็นไหมครับก็ต้องมาบอกเป็นหน้าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหน้าที่เลยครับพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่เลยนะครับสั่งสอนเวรัญญสัตว์มนุษย์แหละที่เขาเรียกว่าเทวดานั่นโอ้เป็นหน้าที่เลยนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับ45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งนะให้รู้ไว้พุทธเจ้าน่ะนั่นๆๆฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพิจารณาให้ดีเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแน่นอนนะครับอ่ะไปเรื่อยๆอีกทีนึงนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าไปเถอะนะมันจะไม่ต้องใช้คำว่าแข็งมันจะวินิจฉัยอะไรได้ง่ายวินิจฉัยก็แปลว่าเลือกข้างเลือกคู่ว่าไปได้ง่ายแล้วก็จะนะชัดเจนในหนึ่งก็บอกว่าตัดสินใจเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกโอเคไหมครับตัดสินใจเร็วได้ชัดเจนไม่ผิดนะเลือกหรือสรุปนั่นเองคำว่าสรุปนั่นคือตัดสินใจอย่าคิดมันมากนะสรุปง่ายสรุปไวนั่นคือตัดสินใจสรุปแล้วนะสายออเดอร์แล้วเซ็นชื่อแอปพรูฟแล้วอำนาจอยู่ที่ลายเซ็นนั่นเซ็นไม่เปลี่ยนแปลงนะที่นี่เห็นไหมครับโอเคนะแต่ตัดสินใจก็โอกาสจะผิดพลาดจะน้อยมากอะไรทำนองนั้นโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะคุณสรินนะคำพูดอย่างที่ลุงหอกพูดเนี่ยไม่ได้เคยได้ยินคนอื่นมาพูดมาก่อนนะคนอื่นก็มีแต่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล120อยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละมันไม่ไปไหนลุงออกใช้ศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะปากของเราพอเวลาผมจะกักไปอันหนึ่งสังเกตไหมเวลาคำหนึ่งเราผมจะกักเอาไว้ผมจะไม่ปล่อยภาษาไหมครับพูดได้แต่นั้นนะแต่จะไม่ปล่อยมันไม่ดีครับนะถึงแม้จะอินเนอร์ไปสักหน่อยเป็นชั่วบางช่วงบางตอนก็จะไปถือสาความผมเด้อสิบอกให้โอเคท่านที่อยู่ทาง YouTube ก็หมดมีเท่านี้ไม่มีอะไรเป็นไฮไลท์เป็นคำถามนะครับก็มีคุณโชค
สิทธิโชคนะครับเรื่องของมาฟังอะไรที่นี่กลับไปก็ไปเทน้ำราดหมาก็ขี้เลือนหายประมาณนั้นหรือไปรูปใช้น้ำใบกระดาษขี้เลือนตัวที่สองเนี่ยตอนที่เกียกายมันมีหมาขี้เลือนตัวหนึ่งเนี่ยมันโอ้โหตื่นเช้ามันก็มานอนอยู่หน้าบ้านแล้วมันนอนทั้งวันแหละครับนะกลางวันผมก็เอาข้าวกินมันก็ไม่กินผมก็เทน้ำธรรมดาเทใส่ตัวมันเทไปตัวเทใส่ไปก็หวังจะให้ขนมันขึ้นโอเคไหมสุดท้ายก็ตายไม่ขึ้นใครเร็วมาหมาขี้เลื้อนใครก็รังเกียจเนาะคงจะมาวัดใจลุงหงอกกันแหละครับมันมาทุกเช้าโอเคนอนนี่แหละครับคงมาวัดใจลุงหงอกให้รังเกียจไงแต่โอ้ยผมสบายไม่มีปัญหาผมพยายามบอกคนว่าบอกคนนะผมไม่สอนคนให้รักกันนะผมไม่ได้สอนให้ใครรักใครนะครับแล้วผมจะไม่รักใครด้วยแต่ผมจะไม่เกลียดใครแน่นอนและไม่รังเกียจใครแง่ๆนี่ผมเอาคำว่าไม่เกลียดและไม่รังเกียจมันเป็นภาพรวมใหญ่ไอ้รักมันโอ้ยผมฉันรักเธอพี่รักน้องนะจ๊ะ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 อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยนะนะจ๊ะถ้าฉันไม่เกลียดเธอใครทั้งหมดก็ได้นะโหแปลว่าตรงข้ามมันจะรักทั้งหมดนะครับต้องใช้ภาษาตรงข้ามเลยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนความเชื่อคำว่ารักมาเป็นไม่เกลียดเห็นไหมครับแล้วก็ไม่รังเกียจ ด้วยทำได้ไหมครับตัวที่ไม่รังเกียจลึกซึ้งมากครับเห็นไหมเวลาผมรักษาใครเนี่ยมาแล้วสกปรกไม่เคยใส่ถุงมือไม่เคยเด็ดขาดแต่ในตรายไปแล้วนั่นนี่หมดไม่เคยรังเกียจนี่เป็นต้นเพราะมันไม่มีเชื้อโรคเชื้อโรคก็จับยัดไม่ให้เฉยหรอกไม่มีมีแต่สัตว์โรคสัตว์โลกทุกตัวลุงออกคุยก็รู้เรื่องหมดแน่นอนคุยรู้เรื่องหมดแน่ๆด้วยให้มันเล็กมันเถอะเขาคุยด้วยนู่นจิตนู่นแน่เห็นไหมที่เขาคุยเรื่องจิตด้วยจิตเห็นไหมเขาว่าจิตมาคุยแล้วจิตเป็นตัวไงล่ะโอ้ยอ้าวก็พยายามทำเอาพี่นะตกลงขอถอยหลังมายังเฟซยังห่วงบ้านเฟซอยู่นะตกลงยูทูบผ่านนะครับยินดีด้วยทุกท่านนะครับที่อยู่ยูทูบห่วงบ้านหลังเฟซอยู่คล้ายๆกับว่ามันเห็นไหมมันอยู่อย่างเนี้ยปกติมันขึ้นมาป้อมันเห็นหมดอ่ะนะไลฟ์สดก็มีอยู่แล้วนี่กดป้อปกติกดป้อมก็เห็นแล้วนี่นะไม่มีใครในจอมาแล้วตรงนี้เนี่ยเนี่ยโอเคมาแล้วต้องเอาเครื่องใหญ่ตัวนี้โอเคครับได้แล้วได้เรื่องแล้วเอาละโอเคท่านอยู่ที่เฟซนะครับผมจะเก็บตกเรื่องของคำถามไม่ใช่แล้วครับโอเคไปเรื่อยแล้วทีนี้โอเคพูดตอนนี้ไม่ได้หรือคะถ้าลุงอายุ100 ปีหนูจะได้ฟังหรอกไม่ได้ครับเพราะว่าอย่าเพิ่งได้ยินจากวันนี้เลยเพราะว่าคนจะรับไม่ได้เยอะและคนจะตั้งข้อรังเกียจลุงหงอกนะครับแล้วลุงหงอกจะกลายเป็นคนเป็นบุคคลที่มีศัตรูนะครับผมไม่อยากจะให้ใครมีเป็นศัตรูทางด้านความคิดทางด้านผมนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีกับคนคนนั้นแค่นะครับไอ้ความคิดผมไม่กลัวหรอกแค่ไหมครับเรื่องความคิดไม่กลัวใครเด็ดขาดในโลกได้ด้วยความคิดนะครับแต่ไม่อยากจะให้ใครคิดไม่ดีกับลุงหงอกเพราะว่าสิ่งที่คิดไม่ดีนั้นน่ะเขาจะได้รับความสูญเสียหายของเขาเองนะครับผมจะระวังตรงนั้นนะครับเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องรอให้100 ปีก่อน นะฮะคุณกมลพันธ์ครับผม อ้าว ก็ดูก่อนว่ามันจะอาจจะเร็วกว่าก็ได้นะครับอาจจะเร็วกว่าก็ได้ผมจะรอเด็กเกิดหลังมาถึงมกราคมปี37ประมาณ15 ปีเขาคงจะทำอะไรให้กับสังคมไว้เยอะมากนะครับบอกให้ทราบไว้ตอนนี้มัน74เหลือ27
26ปีเองโอ้เด็กอีก15ปีเด็กโอ้สบายเลยคงจะครบพอดีแล้วครับผมโอเคได้แค่นี้ในเฟซก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะครับ YouTube ก็ไม่มีอะไรเพิ่มก็เอาเป็นว่าบ้านใครบ้านใครนะพี่นะพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้นั่งเกล้าเดี๋ยวนะหยุดนะครับนั่งเกล้าวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับเจอกันที่นครปฐมนะครับเที่ยงถึง 18:00 น.สองฝ่ามือรักษาผู้คนนะครับรักษามนุษย์ อุ้ยจะทำรายงานทันทีไปรู้นะรายงานที่จะรวบรวมที่ใช้บริการมาตั้งแต่เริ่มต้นที่ไปบริการ รักษาผู้คนที่นครปฐมนี่จะใส่แฟ้มมีดีแล้วทำให้รายงานผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนนั้นนะก็คุยกับท่านพระมหาชัยแล้วผมก็บอกตรงผมมีคนเดียวไม่มีใครมาทำงานช่วยนะเก็บรวบรวมแล้วก็ถ้ามีคนทำงานช่วยไว้วางใจหน่อยก็จะให้ทำใส่เล่มเข้าเล่มนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับเพียงแต่ว่าทำตัวอย่างขึ้นมาเพื่อจะนำเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้หมายความว่ารายงานผลการปฏิบัติงานทำงานตัวอย่างนี้เมื่อเวลาท่านปีหนังสือมาให้ผมก็ไปช่วยรักษาผู้คนในวัดเพื่ออะไรมีความคิดก็คือบ้านวัดโรงเรียนวัดมีอะไรสถานที่ไหมครับแล้วทางนั้นท่านรู้จักว่าผมสามารถทำรักษาผู้คนได้ก็ผมก็ไปรวบตรงนั้นก็ชาวบ้านมาใช้บริการนั่นคือเป็นชุมชนที่มันถูกต้องที่มันใช้ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามอยู่ไหนก็ได้ไปอาศัยพึ่งวัดบ้านไม่พอก็พึ่งวัดไปพูดกับเจ้าอาวาสถ้าวัดไม่ยอมไม่ให้ก็ไฟไปด้วยเอาไฟไปด้วยเอาไฟไปด้วยแต่จะไปเผานะไม่เอานะเอาไฟไปด้วยเฉยโอเคไหมใช้คำว่ามันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยใส่ไปอย่างนั้นเลยมันจะอะไรกันนักหนามันแข็งไปเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีผมเอาของไปขายไปอย่างโอ้เอาแต่เอามือไปให้เอาปากไปให้เอามือไปให้ไปไหนก็อย่างนี้ฮะไม่ได้เอาของไปขายสักนิดเดียวไปแจกใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อก็ไม่เคยทำไม่มีอยู่แล้วลุงหอกไม่เคยทำเด็ดขาดนี่โอเคนะยังบอกเธอต่อไปแชร์กันให้มากๆให้เพิ่มจำนวนผู้คนเพราะว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดภัยมาเนี่ยมันจะตายหมดเพราะว่าไอ้คลื่นมันออกทีมันเป็นจอมแหมออกไปรัศมีไปเนี่ยคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่รู้รัศมี200กิโลเมตรเนี่ยเดี๋ยวนะ100 200เนี่ยหมดเกลี้ยงนะให้รู้ไว้ปล่อยมาครั้งเดียวนี่นะครับคลื่นตัวนี้มันรุนแรงเหลือเกินนะครับรุนแรงมากผมใช้ว่าสงครามคลื่นโอเคไหมครับสงครามคลื่น นะให้รู้ไว้มันจะก่อด้วยนู่นนะนิวเคลียร์เริ่มแล้วอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยลุยแล้วเบาๆแบบน้ำจิ้มแล้วมันจะร้าวไปอีกทีนึงโอเคไหมอีกหน่อยก็มหาอำนาจลุยกันนี่ไม่รู้เขาฉีกอย่างสนธิสัญญากันระหว่างอเมริกากับรัสเซียเนี่ยสนธิสัญญาที่บอกว่าเดิมร่วมมือกันบอกว่าจะงดพัฒนานะขีปนาวุธที่ยิงได้ไกลเกินกว่า 5,000 เห็นไหม 5,000 ไมล์ต่อ 5,000 ไมล์ 5,000 กิโลเนี่ยนะนั่นแปลว่าผลิตมาก็ไม่ให้เกินนั้นตอนนี้จะฉีกสัญญาตรงนี้ทิ้งไปพัฒนายิงได้ 30,000 กิโลก็เชิญนั่นตรงนั้นน่ะนั่นน่ะคือประเด็นนึงให้รู้ซะมั่งนะครับจะเปิดประตูใส่กันนะจะเปิดประตูใส่นะยิงขีปนาวุธออกหน้าต่างนะให้รู้ความหมายนะครับให้รู้ซะบ้างนะครับอย่ามัวแต่ทะเลาะกันนักอย่ามัวแต่แย่งอำนาจกันนักได้ใช้แบบอำนาจก็ไม่รู้นี่มาปากโอ้ผมจะไปใหญ่ไหมนะอย่าลืมนะ
เรื่องพวกนี้ผมง่ายมากวิพากษ์วิจารณ์วิจวกเนี่ยทำงานไปเยอะแล้วพวกนี้ แต่ไม่ใช่ทำงานเพศอย่างนั้นต้องการจะเล่าอะไรต่างให้ฟังหลายๆอย่างเพื่อช่วยกันวิเคราะห์นะครับ เอาล่ะอื่นๆอีกด่างเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเวลาเริ่มเกิดปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดคนที่อยู่บ้านเราทีวีเนี่ยถ้าตายก็ไปตายเป็นคนสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายกันอะไรกันเนี่ยผมก็ตั้งปอไว้ตรงนั้นโอเคนะครับผมมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะแต่นี่ผมอยู่ใครนะมีต้นสาวให้กอดก็กอดไม่ได้ไม่อุ่นนะว่าไปโน่นใช่ไหมครับโอเคนะโอเคครับผมชัดเจนครับนะพรุ่งนี้ปกติสมาชิกชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอแล้วพอนะครับส่วนที่อะไรต่อล่ะขอให้ท่านมาที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินลิงคาที่หามาได้แก้แหวนเงินทองนะอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงกันไปใช้อย่าให้ใครมีวาจาปากหวานหลอกล่อไประวังความหวานนะครับความหวานเนี่ยเสียหายเยอะนะโอเคนะแล้วก็อะไรกันจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจนไปตะกับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม